كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงรายการถามจังตอบจริงนะครับมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำในทุกค่ำคืนวันอังคารเวลา 20:30 นถึงเวลา 22:00 นนะครับวันนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้โอกาสผมทีมงานทีมทีวีรวมถึงวิทยากรของเรานะครับได้มาพูดคุยได้มาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องที่มีคำถามอยากจะสอบถามเข้ามานะครับติดต่อกันมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์รวมถึง LINE แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกันและเข้าสู่คำถามคำตอบในวันนี้คงจะให้ท่านพี่น้องนั้นพบกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ สุไลมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมอัสมีชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับทุกคืนวันอังคารนะครับผมกับอาจารย์รอมฎอนก็จะมาร่วมกันรับใช้พี่น้องสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าทางรัฐบาลนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้นะครับโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาได้กลับมาเปิดนะครับการเรียนการสอนตามปกตินะครับจากที่เคยเรียนวันเว้นวันหรือว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตอนนี้เรียนพร้อมกันหมดเลยก็เลยทำให้การจราจรในช่วงนี้อาจจะติดขัดสักนิดนึงนะครับวันนี้ผมเองก็ยังกังวลอยู่นะครับท่านอาจารย์รอมฎอนไลน์มาบอกในไลน์ของทีมงานบอกว่าอาจจะเข้ามาช้านะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการจราจรในช่วงนี้วันก่อนนี้ผมไปเข้ารายการที่สถานีโทรทัศน์ทีเอ็มอาจารย์กว่าจะกลับมาถึงต้องจอบ2 ชั่วโมง 40 นาทีนะครับเดินทางติดอยู่ที่กลางทางนะครับเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับทุกคนก็ออกมาแล้วทุกคนต่างก็จะแย่งเลนกันนะปาดไปซ้ายขวาซ้ายขวากันอยู่ไงครับมันก็เลยทำให้การจราจรยิ่งติดขัดไปกันใหญ่เลยนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับเรายังเรียกว่ายังต้องปรับตัวอยู่นะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีนะครับ9 ปีนะครับที่เราเปิดดำเนินการมาผมเชื่อว่าพี่น้องคงจะได้รับประโยชน์นะครับได้รับสาระประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะรายการที่เป็นทางสาระวิชาการเนี่ยเรามีเยอะพอสมควรนะครับเกือบจะครึ่งหนึ่งแหละนะครับหรือครึ่งกว่าซึ่งซ้ำอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการสังคมสงเคราะห์นะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเข้ารายการของเราก็มีนะครับมีการรีรันเทปนะครับเป็นเขาเรียกวิดิทัศน์นะที่ทางมูลนิธินะครับมีคณะมีตัวแทนลงไปเยี่ยมครอบครัวกำพร้าครอบครัวยากจนทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะสื่อสารให้พี่น้องรู้นะครับว่าเม็ดเงินที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผ่านทางสถานีมาแล้วก็ช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิใหม่นะครับล้วนแล้วแต่นะครับถูกนำไปใช้จ่ายในการที่จะแค่ว่าทำประโยชน์ในการช่วยเหลือในการสงเคราะห์ครอบครัวยากจนครอบครัวกำพร้าครอบครัวหญิงม่ายครอบครัวคนพิการนะครับแล้วก็เพื่อการศึกษานะครับทั้งหมดนี้อยากให้พี่น้องสบายใจแล้วก็ไว้ใจนะครับว่าเงินทองทุกเม็ดทุกสตางค์นั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมของเราทั้งหมดเลยนะครับทางยะตีมเองเนี่ยนะครับไม่ได้เอามาเข้าพกเข้าห่ออะไรนะครับแม้กระทั่งมีบางรายการนะครับที่ผมทราบจากผู้บริหารเนี่ย
มีเงินโอนเข้ามานะครับเงินโอนเข้ามาแต่เวลาเราไม่ทราบจุดประสงค์นี่ว่าโอนมาในโครงการอะไรนี่ช่วยยาตีมหรือเปล่าเนี่ยทางผู้บริหารนะครับก็ปัดไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายได้ของโครงการยาตีมฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็อยากให้พี่น้องสบายใจให้พี่น้องวางใจนะครับแล้วก็มอบความช่วยเหลือผ่านทางสถานีมาจะโทรเข้ามาในระหว่างรายการก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาที่ทางสถานีทางมูลนิธิในเวลาทำการก็ได้นะครับด้วยความยินดีเลยนะครับครับก็ เป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์บุญร้อยนะครับได้เรียนกับท่านพี่น้องถึงความตั้งใจของมูลที่ศรัทธาชนนะครับที่นำเสนอรายการสาระวิชาการที่ท่านพี่น้องนั้นได้เห็นก่อนหน้าที่จะเข้าสู่รายการของเรานะครับแต่ละคืนนั้นทางผู้บริหารสถานีนะครับได้จัดรายการนะแต่ละคืนเนี่ยนะมีทั้งยานันต์อิสลามวันจันทร์นะครับรายการของเราวันอังคารอิสลามมีทางออกวันพุธวันพฤหัสก็มีรายการของอาจารย์บูบักเนี่ยอาจารย์อะไรนะบีดีบาโชอาบีดีบาโชนะครับขออาจารย์อดัมชกูตกับอาจารย์อดัมคุยย้อนรอยคุยย้อนรอยนะครับแต่ละรายการเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีรายการที่สามารถมีดีมาโชว์ก็ไปอยู่วันอาทิตย์นำอยู่อาทิตย์นะครับก็เลื่อนไปฉะนั้นทุกค่ำคืนนะครับเวลา20:30 น.เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงพรามไทม์นะช่วงที่ท่านพี่น้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยวในเรื่องราวของสาระวิชาการได้อย่างเต็มที่นั้นเช่นเดียวกันนะครับรายการถามจังตอบจริงก็8-9 ปีแล้วนะที่เราดำเนินการมาท่านอาจารย์บุญรอดเนี่ยพยายามที่สุดเลยนะครับรถจะติดยังไงก็ตามท่านจับล้อก็มาทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้ขาดรายการและท่านพี่น้องถามถึงนะแล้วก็รวมถึงคำถามที่จับล้อนะครับได้นำมาเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านเนี่ยถามเข้ามาในส่วนของตอนที่อาจารย์ไปบรรยายหรือในบางครั้งนะครับในไลน์คุณคอลิสปูทองเนี่ยนะเขาได้รับคำถามมาเยอะส่งมาให้ผมนะครับผมก็รวบรวมมาแล้วก็นำมาถามท่านอาจารย์งั้นคำถามต่างๆนี่นะครับอยากจะเรียนท่านพี่น้องว่าผมก็ดูนะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้คำถามเนี่ยเป็นแล้วก็รายการเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเพราะบางคำถามนี่ก็มีคำถามแรงๆเหมือนกันนะอาจารย์ผมก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับบางคำถามอาจารย์เราบอกยากอาจารย์ที่ไม่ถามอย่าไปถามมันยากครับ ครับก็วันนี้มีคำถามเยอะอาจารย์ฮะมีควันหลงของเรื่องของอาชูรอมีความหลงของเรื่องโกนซูรอเรื่องมูฮัรอมเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็มีเรื่องเนี่ยหลายๆเรื่องนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอีกหลายๆเรื่องเลยนะที่น่าสนใจวันนี้นะครับรวมถึงท่านพี่น้องที่มีคำถามอยากจะถามนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับ02-024-9702นะครับรวมถึง LINE แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ท่านพี่น้องที่ต้องการที่จะสนับสนุนรายการนะครับก็ที่หน้าจอนะครับขึ้นเลขบัญชีอยู่แล้วของไทยพาณิชย์รวมถึงธนาคารอิสลามด้วยนะครับก็อาจารย์มีอะไรไหมในช่วงนี้หลังจากที่วันผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะบางทีก็บางคนก็เสาร์อาทิตย์นะเกี่ยวกับเรื่องของอาชูรอตาซัวอาชูรอครับจริงผมเองนะไม่มีปัญหาครับแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องและพี่น้องก็สอบถามมาหลังจากที่ผ่านอาชูรอมาก็ยังมีคำถามที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะทยอยตอบให้กับพี่น้องนะครับเพราะบางทีพี่น้องโทรเข้ามาในระหว่างที่ผม อยู่ในชั่วโมงเรียนนะครับผมมีคาบสอนเกือบจะทั้งวันผมก็เลยไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับพี่น้องก็ใช้วิธีพิมพ์คำถามอย่างวันนี้มี2-3 รายนะครับผมเองโทรกลับไปเขาก็ไม่รับสายพอเขาโทรกลับมาผมก็ติดสอนก็มาได้รับสาย5-6 เที่ยววันนี้นะครับสองรายนะครับเพราะว่าเห็นโทรมา2-3 ครั้งติดกันผมก็โทรกลับไปพอโทรกลับไกลพี่น้องก็ไม่ว่างไม่ได้รับสายผมพอผมไปเข้าคาบสอนเอาโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะทำงานในห้องเขาก็โทรมาตอนที่ผมไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์แล้วก็โทร2-3 รอบทำไมผมไม่รับพอผมกลับมาเจออ้าวต่อโทรกลับไปเขาก็ไม่รับนะครับก็มีคำถามผมก็เลยเอาคำถามส่วนที่พี่น้องถามมาเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเอามารวมไว้ในรายการวันนี้ด้วยนะครับเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับก็คงจะ เริ่มคำถามกันนะเริ่มคำถามเบาๆก่อนอาจารย์ฮะก็ไม่เบาเหมือนกันนะแม่ถามแล้วกันนะอาจารย์ก็ถามมาอาจารย์จะไม่โกรธนะครับเขาบอกว่าทำไมพวกซุนนะจึงชอบมีอคติกับการกวนขนมอาชูรอนะชอบพูดตำหนิว่าเป็นขนมผีเนี่ยอาจารย์ว่าเขาอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ผมไม่เคยว่าครับไม่เคยว่านะก็ทำไมมีคติอะไรอ่ะมีคติไหมเพราะไม่มีเลยนะครับแล้วเขาว่ายังไงเขาจะเอาอะไรเขาก็ถามว่าทำไมมีคติ
ก็ทำขนมกันน่ะก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ถึงมาช่วยก็กวนสุรอกันถือศีลอดเขาก็ถือแต่เขากวนขนมด้วยสมมตินี่นะก็ไม่รู้แล้วถือศีลอดหรือเปล่าแต่เขากวนขนมซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ระดับเป็นเดือดร้อนอะไรกับเขาเดือดร้อนอะไรกับเขาทำไมต้องไปตำหนิเขาไปมีอคติอะไรกับเขาด้วยแล้วพูดกันแน่กันแหนเนี่ยผมเติมมาพูดตำหนิว่าเอ๊ะนี่ขนมผีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนมผีคืออะไรเนี่ยแต่เขาถามอย่างเงี้ยสีดำงั้นมั้งฮะสีดำจานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดเนี่ยมีพี่น้องโทรเข้ามาค้างอยู่3 2 3สายแล้วนะครับจากบรรพับอยุธยานะบางทีนุ่นมีธุระอะไรป่าโทรกลับมานะครับผมโทรไปแล้วก็เขาไม่รับนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จริงๆแล้วผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องอาจจะฝังใจมาจากสมัยก่อนยุคแรกๆนะที่เขาพูดกันเขาอาจจะเรียกว่าเปิดหน้าชกกันนะคนสมัยก่อนนะเวลาเขาพูดก็พูดกันแรงๆเพราะว่าการด่าว่าในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมทราบว่าเขาต่อสู้กันจริงๆนะครับเขามีการถกทางวิชาการเขาก็ถกกันจริงๆขณะการเรียนมานาโกชาอิลมิยานะเปิดหนังสือว่ากันอะไรอย่างที่เราเคยดูตามคลิปตามอะไรสมัยก่อนนะครับก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่สบายใจกันมาสมัยก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่ที่ผมมักจะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในยุคสบายแล้วงานดะวะห์นี่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยเหมือนคนสมัยก่อนครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่เขาเรียกรุ่นหญ้ารกรุ่นหญ้าหนานะครับคือเขารื้อหญ้าหนากันมาอย่างสมัยเรานี่คือเขารื้อกันมาจนเรียบหมดแล้วจนเตียนหมดแล้วนะฉะนั้นการที่จะถกปัญหาแบบเรื่องสมัยก่อนเนี่ยจึงไม่เคยมีนะครับพวกเราก็มาสอนกันได้อย่างเสรีสอนได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อก่อนนี่เขาค่อนข้างจะเป็นปัญหากันแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันครับมันก็เลยเวลามีปัญหากันนี่บางทีถึงขั้นหัวร้างข้างแตกตีกันยังมีนะครับที่เราเคยทราบมานะครับแต่ว่ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยการพูดการคุยมันก็ดีขึ้นมีความก้าวหน้าขึ้นนะครับสุนนะห์นี่เปิดตัวขยายตัวจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับทุกหย่อมหญ้ามีซุนนะห์นะครับมีซุนนะห์ทั้งหมดเลยแต่ว่าอะไรบางอย่างมันยังมีหลงเหลืออยู่มันก็ยังต้องมีการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อยู่ในเมื่อยังมีการกวนขนมนะครับในวันอาชุรอในวันสำคัญแทนที่จะเป็นเรื่องของการถือศีลอดนะครับถ้าถือศีลอดด้วยแล้วก็กวนขนมด้วยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเลือกที่จะทิ้งการถือศีลอดนะครับแล้วก็ไม่สบายใจกับการที่จะมาพูดเรื่องให้ถือศีลอดนะครับแล้วก็จะพูดแต่เรื่องกวนขนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเราเรียกว่าปรับทัศนคตินะครับเราไม่ได้มีปัญหากับเรื่องกวนขนมของพวกคุณหรอกแต่เราต้องการที่จะเรียกร้องแล้วก็ชวนเชิญชวนผู้คนให้มาถือศีลอดให้เหมือนกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแหละงั้นเวลามีการพูดถึงขนมบ้างอะไรบ้างพี่น้องก็อย่ามองว่าเราไปว่าเรื่องกวนขนมก็แล้วกันกวนขนมไม่ได้เป็นสาระหลักอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ความเชื่อความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบบนี้ถ้าเราไปเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับพอถึงวันนี้จะต้องกวนนะจะต้องทำขนมนะใครจะมาบวชไม่ยุ่งไม่สนแต่ว่าถ้าเรื่องกวนนี่พลาดไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องกวนแล้วต้องมีพิธีรีตองต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่เหมือนกับที่เราเห็นในบางชุมชนในบางพื้นที่ซึ่งเมื่อไม่นานมาสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนส่งรูปทางไลน์มาให้ว่ามีการกวนขนมในชุมชนหนึ่งเขาก็เอาคนรุ่นๆนะครับคนรุ่นๆนี่แหละแล้วก็ใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยนะกวน 3-4 คนนี่ต้องขาวทั้งหมดเลยมามันก็เหมือนว่ามันเป็นพิธีอะไรหรือเปล่าจะต้องแต่งชุดเป็นนุ่งขาวห่มขาวแบบเนี้ยดังนั้นคนบางคนก็อาจจะมองแล้วมันเนี่ยมันเหมือนก็กวนอย่างอื่นเลยคนคือเราไปทำให้เขาเข้าใจแบบนั้นนะว่าเราเนี่ยต้องนุ่งชุดสีขาวอะไรแบบเนี้ยจริงอยู่นะครับหลายคนอ้างก็ชุดสีขาวนบีชอบใช่ไหมครับนบีชอบสีขาวเขากวนขนมเรื่องดีก็สวมสีขาวจะเป็นอะไรไปไอ้ตรงไม่เป็นอะไรนี่แหละแต่เวลานบีไม่ทำแล้วเรามาทำให้มันเป็นกิจจลักษณะต้องมีการสวมชุดแบบนี้มีการทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องราวที่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหมือนกับจะเป็นศาสนพิธีคนที่เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เขาก็ต้องออกมาพูดออกมาเตือนไอ้พี่น้องที่เข้าใจว่าทำได้ทำแล้วได้บุญเอ้ยทำบุญก็ต้องได้บุญสิจะมาว่าบาปเป็นบิดาได้ยังมันก็เลยกลายเป็นความเข้าใจที่ตรงกันข้ามดังนั้นผมเองนะเท่าที่ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เขาพูดมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อคติอะไรในเรื่องของตัวขนมหรอกครับแต่เขาพูดถึงเรื่องความเข้าใจพูดถึงเรื่อง
ทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องของการกวนขนมถ้าเราไปเข้าใจผิดนะครับจะกวนยังไงจะทำขนมอื่นมันก็ผิดใช่ไหมครับอย่าว่าแต่ขนมเลยจะไปทำขนมซาลี่จะไปทำอะไรขนมอื่นขนมมีขนมอะไรขนมมาแกงแต่มีพิธีกรรมมันก็อีรอบเดียวกันใช่ไหมครับไปเข้าใจผิดเอาใครไม่ทำขนมซาลี่หรือทำขนมซาลี่นะจะต้องเป็นสีนี้นะสีนี้ได้บุญเท่านั้นสีนั้นได้บุญเท่านี้อะไรเงี้ยฮะดิษเกย์ฮะดิษอะไรก็ว่าไปมันก็จะกลายเป็นความผิดไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวขนมโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวทัศนคติเกี่ยวกับพิธีการขั้นตอนต่างๆเท่านั้นแหละถ้าพี่น้องนะครับถือศีลอดแล้วพี่น้องจะควรก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพี่น้องทำสิ่งที่ถูกต้องกว่าก็คือการถือศีลอดเหมาะนะเป็นซุนนะห์มากกว่าเนี่ยตัวนี้สำคัญส่วนจะกวนและเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงละศีลอดหรือจะอะไรอันนี้อยู่ที่คำอธิบายของพี่น้องแล้วก็มุมมองของพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่ผมเองแล้วก็เพื่อนๆวิทยากรจากที่ฟังจากอาจารย์อับดุลลาตีฟฟังจากอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญใครตะใครเนี่ยก็เราพูดกันแบบนี้นะเราไม่ได้ไปพูดว่ามันเป็นขนมผีมันฮารามกินถ้าฮารามกินมีคนเวลาคนทำให้ผมทิ้งหมดแหละแต่นี่ผมก็ยังกินอยู่นะครับเพราะเห็นว่ากวนมาอย่างถูกต้องไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้มีเรื่องความเข้าใจอะไรที่ไม่ถูกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องครับผมก็นั่งอยู่กับอาจารย์นะครับในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายๆปีด้วยเกือบทุกปีนะเราคุยเรื่องนี้ก็เป็นพยานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกที่พี่น้องว่าอาจารย์ร้อนไม่ได้มีอคติอะไรเลยในงานโรงเรียนอาจารย์ก็ทำมาขายด้วยนะถ้าจะเรียกว่าขนมผีเนี่ยไอ้กระดูกีน่าเรียกกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณต้นนั้นแน่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอะไรปู่ย่าตายายอะไรนะเวลาทำเสร็จแล้วจะต้องไปตั้งบนหลังตู้ให้ต้นนั้นแน่ก่อนอะไรเนี่ยอันนี้ยังจะเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นขนมผีมากกว่าอาจารย์ร้อนไม่เคยพูดนะผมไม่พูดนะครับไม่เคยออกจากรายการของเราเลยนะครับไม่เคยจับปากรายการของเราเลยรวมถึงจัดรายการเขาก็ส่งเสริมให้มีการถือศีลอดแล้วพูดคือชวนคนถือศีลอดนะครับแล้วก็น่ายินดีนะอาจารย์นะถึงแม้ว่ายังมีอยู่นะที่เขากวนขนมก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อะไรถ้าว่าไม่มีข้อเกี่ยวข้องเรื่องหน้าที่ของคนที่มีความรู้นะหรือว่าคนที่พอจะมีศักยภาพในการที่จะดะวะห์ได้เนี่ยมันต้องทำทั้งสองอย่างนะครับก็คืออัมรุนบิลมารูฟเรื่องดีแล้วก็ต้องบอกกันในเวลาเดียวกันถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะยุนอานิลมุงกัรไม่ใช่จะพูดแต่เรื่องดีจะได้สบายใจจะได้ไม่กระทบกระเทือนกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือกสักนิดนึงว่าประเด็นที่เราจะพูดเนี่ยพูดให้ถูกต้องนะพูดยังไงและพูดให้ถูกต้องในเวลาเดียวกันก็ไม่จะแบบเอาแบบก็เรียกบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับมันก็พยายามที่จะเลือกวิธีที่มีฮิกมะห์ที่สุดแต่ส่วนที่มันจะประสบความสำเร็จมากน้อยยังไงวัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ความตั้งใจจริงๆแล้วของผมก็คือต้องการที่จะบอกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนั่นแหละครับครับนะถูกต้องที่สุดอย่างหนึ่งผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายท่านที่ได้ฟังจากอัลลอฮ์เนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการถือศีลอดกันจากอัลลอฮ์ก็ได้ผลบุญตรงนี้นะแต่เพราะอาจารย์พูดแล้วทำให้คนพูดกันเยอะได้บ่ายมาเนี่ยถือศีลอดนะอย่าลืมถือศีลอดนะอย่าลืมถือศีลอดนะนะครับอย่างน้อยก็ได้ยินจากคนที่ไม่เคยถือศีลอดเลยนะครับแล้วก็ต้องยกความดีความชอบให้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่เขารุกเรื่องนี้มารื้อฟื้นเรื่องพวกนี้มาก่อนที่มันจะอันตรธานหายไปมีการตื่นตัวกันเยอะครับก็เป็นสิ่งที่อิจเรียนท่านพี่น้องผมเองในสมัยก่อนนี่ขนาดโตมาจนกระทั่งเรียนของ10แล้วนะแถวบ้านผมยังกวนกันอยู่เลยบางทีบางปีมาเรียนศาสนาเรียนซะนวีแล้วยังไม่ได้บวชอัชุรอเลยนี่แหละมารู้มาเข้าใจก็มีนี่แหละที่เราฟังบรรยายเรามีการพูดคุยเพราะว่าเวลาเราเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนซะนวีนะกว่าจะไปถึงเรื่องศีลอดในปี3 ปี1ยังไม่ได้เรียน ปี2ยังไม่ได้เรียนนู่นขึ้นปี5ผมจะเรียนเรื่องสกาลปีสุดท้ายเรียนเรื่องฮัจญ์ในเดี๋ยวสอบแล้วเห็นไหมเราเรียนตามหลักสูตรมันก็เลยช้าแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องจริงสองปียังนอสรอนอสรออยู่เลยนะสู้เนี่ยเดี๋ยวสู้ที่ฟังบรรยายนี่บรรยายนี่พอเปิดเรื่องปุ๊บเขาบรรยายเดี๋ยวนั้นเลยพูดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับครับอาจารย์ก็นะอาจารย์ครับพี่น้องถามมาบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าวันตาซูอากับวันอาชูเราะห์เนี่ยนะครับจริงๆตรงกับวันศุกร์และวันเสาร์พอผมดูปฏิทินแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าเข้าใจว่าตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเลยถือศีลอดวันเสาร์วันอาทิตย์ครับอาจารย์อย่างเงี้ยผมจะได้รับการอภัยโทษ1ปีหรือเปล่าครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานะบีจะได้มั้ยอินชาอัลเลาะห์ได้ครับอินชาอัลเลาะห์เพราะพี่น้องถือศีลอดวันอะไรล่ะวันเสาร์อ่ะของเราวันอาชูรอที่เราเข้าใจคือ
ถ้าพี่น้องรู้ว่าวันอาชุรอของพี่น้องตรงกับวันเสาร์พี่น้องก็จะถือศีลอดวันเสาร์ทีนี้พี่น้องทําไปเท่าที่รู้ไปเข้าใจไปว่าตัสซูอาคือวันเสาร์แล้วอาชุรอคือวันอาทิตย์ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วอินชาอัลเลาะห์พี่น้องถือศีลอดตรงแล้วแต่พี่น้องอาจจะกังวลอากรณียเป็นตัสซูอาไม่เป็นไรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ว่าพี่น้องตั้งใจจะถือนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเป็นความที่ว่าไม่ตั้งใจโดยเจตนาของพี่น้องแบบนี้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทรงประทานอภัยโทษให้อินชาอัลเลาะห์ครับครับอีกคำถามครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชุเราะห์นะครับเขาบอกว่าเราจะถือศีลอดแบบวันเว้นวันในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยได้หรือไม่ครับอาจารย์เพราะว่าผมถามผู้รู้บางท่านเขาตอบว่าไม่ได้นะเพราะท่านนบีไม่เคยทำอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดจริงอยู่นะครับถ้าจะตอบแบบว่านบีไม่ทำเนี่ยก็คือมันไม่มีรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดนะครับในเดือนมุฮัรรอมแบบนั้นครับอย่าว่าแต่ถือวันเว้นวันแล้วถือทั้งเดือนก็ยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าอุลามะห์เขามาได้จากความเข้าใจในมันตูของฮะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัฟฎอลุศิยามิบะอ์ดะรอมฎอนศิยามุชะฮริลลาฮิลละซีตะดออูนะฮูอัลมุฮัรรอมการถือศีลอดนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการถือศีลอดในเดือนที่เป็นประเภทซุนนะห์นะในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยจะเป็นผลบุญที่ถัดรองลงมาจากการถือศีลอดครับในฟารดูรอมฎอนเลยฉะนั้นหะดีษบทนี้พูดไว้อย่างค่อนข้างจะฟังและชัดเจนมากๆเลยนะครับซอฮิรเลยว่าการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยสามารถทำได้ตลอดทั้งเดือนเพราะเดือนมุฮัรรอมมีกี่วันก็ถือไปได้เท่านั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราทำมันไปตรงกับวันยามุชักหรือวันดูเดือนอะไรพวกนี้จะเห็นไม่เห็นอะไรแบบนี้อันนี้เป็นข้อกังวลเฉยๆแต่ว่าถ้าถามว่าจากความเข้าใจของหะดีษเราได้โดยชัดๆเลยเป็นมันตุกเลยเนี่ยรอซูลบอกอัฟฎอลุสซิยามการถือศีลอดที่ดีคือการถือศีลอดเดือนมุฮัรรอมก็เท่ากับว่าสามารถถือศีลอดได้ทั้งเดือนฉะนั้นสมมติว่าเอาละพี่น้องบอกว่านบีไม่ทำนบีไม่ทำแต่นบีพูดฉะนั้นระหว่างดาลินฟิอาลีกับดาลินกาวลีเนี่ยอุลามะเขาตักดีมดาลินกาวลีก่อนนะครับอิราตาอารอตันกาวลุอัลฟิอาลุกุดดีมันกาวลุถ้าหลักฐานที่เป็นประเภทกาวลีหลักฐานกับที่เป็นฟิอาลีกับที่เราซุนปฏิบัติเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกันมันแย้งกันอยู่หรือมันจะขัดกันนิดหน่อยเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าคำตอบก็คือให้เราไปพิจารณาและยึดในส่วนที่เป็นกาวลีก่อนคำพูดของท่านรอซูลเพราะถือว่าคำพูดเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้โดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นฟิอาลีเนี่ยอาจจะเป็นการปฏิบัติเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านรอซูลอุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างเช่นรอซูลอุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอยู่อักกูอันดิลกูลามยาวมาชาซาบิอฮีเวลาทำอากิกอให้เด็กเนี่ยให้ทำตอนวันที่7ใช่ไหมครับวันที่7อยู่อักกูอันดิลกูลามีชาตานี้ถ้าทำอากิกอให้เด็กเชือดแกะ2ตัวว่าอานิลญาริยติชาตุนแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงรอซูลให้เชือดแค่ตัวเดียวเนี่ยรอซูลสั่งไว้แบบนี้ใช่ไหมครับทำให้ทำเนี่ยเชือด2ตัวเวลาเป็นผู้ชายแต่เวลารอซูลเชือดให้หลานเชือดแค่ตัวเดียวอุลามะบอกซุนนะห์อยู่ที่2ตัวอนุญาตอยู่ที่ตัวเดียวเห็นนักถามว่าซุนนะห์คืออะไรซุนนะห์คือเชือด2ไม่อันนี้เป็นอิตติฟากของบรรดานักวิชาการเลยนะครับทั้งคอลัฟซะลัฟการเชือด2ตัวเป็นซุนนะห์เพราะรอซูลสั่งให้เชือด2ตัวแต่ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดตัวเดียวเพราะอะไรเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าอนุญาตให้เชือดได้ในบางกรณีเช่นกรณีที่ไม่สะดวกจะเชือด2ตัวไม่มีสตางค์ไม่มีเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีแบบเนี้ยนะครับอนุญาตให้เชือดตัวเดียวได้เขาเรียกฮุกมเป็นยาวาสเป็นซุนนะห์ประเภทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแต่มันไม่มีน้ำหนักไปค้านกับสิ่งที่เป็นกอลเป็นคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งคำพูดของรอซูลเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้โดยตรงเลยนะครับครับหลายๆท่านนะครับถามคำถามมาทาง Facebook นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้หนาแน่นเลยนะทาง Facebook ครับอาจารย์มีอาจารย์รอชิดินหมัดละนะครับนี่แฟนประจำของรายการนะครับขอบคุณอาจารย์รอชิดินถ้าไปออกรายการอยู่นะนะรายการของของที่เอ็มครับไปรณรงค์ของอาลูก้าอาลูก้าอยู่ใช่ฮะเห็นอยู่นะฮะแต่ว่าท่านก็กดเข้ามานะครับแล้วก็อาจารย์รอชิดินเป็นคนที่ก็เรียกว่าเขาดูเขาสนใจทุกอย่างหมดเลยนะแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรนี่แหละคือคนที่จะได้ผลบุญนอนกินผลบุญง่ายๆฟรีๆเลยเขาอาจจะดูรายการของเราไม่ครบทั้งสองทั้งชั่วโมงขึ้นแต่ว่าเขาส่งความรู้ต่อให้คนอื่นอัดด้านรู้อะไรค่อยรีกาฟาอิลีเหมือนกับดูเองแหละครับครับขอบคุณอาจารย์รอชิดีนมากๆนะทุกสัปดาห์นะท่านตามตลอดยิงโตพอตาด้วยนะโตพอตาเนี่ยมาแรงเลยสุนทรแรงเลยครับทำดีละนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์รอชิดีนและคุณนาดานะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับผมคงจะไม่ได้พิมพ์ตอบนะฮะกดถูกใจเฉยๆนะครับ
แล้วก็คุณมูฮัมหมัดคุณธีรพันธ์นั่นจะตอบคำถามให้นะครับบังมูฮัมหมัดคำใบใหญ่นี่ประจำนะครับอาจารย์เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ดูรายการของเราแล้วถามคำถามเข้ามานะครับจากกุมารคุณนงลักษ์นะครับก็มีคำถามด้วยเดี๋ยวตอบคำถามให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ทุกคำถามนะครับเดี๋ยววันนี้จะตอบให้หมดเลยให้อาจารย์ลอตอบยากไหมฮะมีคำถามไม่ยากอาจารย์ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวพอตอบของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวตอบของเขาเลยจะได้อาจารย์เขาจะได้ไม่รอนานแต่เขาจะนอนก่อนนะอาจารย์นะนั้นเอาของคุณนาดาก่อนเลยนะครับบิสมิลลาฮ์ซะลามุอะลัยกุมอยากถามอาจารย์ครับว่าเป็นมุสลิมนะเราเป็นมุสลิมไปเที่ยวงานวัดได้ไหมอาจารย์เราไม่ได้ไปไหว้พระหรอกนะครับหรือว่าไปกราบพระแต่ว่าการไปของเราเนี่ยไปเที่ยวเราไปกับพี่น้องที่เหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันเลยก็ว่างั้นแต่ว่าเราแยกตัวออกมามาเข้ารับอิสลามนะเราไม่อยากตัดสัมพันธ์กับพี่น้องก็เลยต้องไปสนุกสนานเหมือนกับเราไปเที่ยวอ่ะนะเป็นเพื่อนกับพี่น้องเป็นเพื่อนกันเหมือนไปเที่ยวกับพี่น้องของเราอย่างนี้ผิดไหมอยากให้อาจารย์ช่วยบอกช่วยกล่าวหน่อยนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ออกไปด้วยขอมาอัพด้วยนะครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดผิดนะครับที่เราจะไปร่วมกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเจตนาเพื่อที่จะให้ดูกลมกลืนดูแล้วสบายใจไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่แตกต่างอะไรกันนะครับเพราะว่าการไปร่วมกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ถือเป็นการส่งเสริมถือเป็นการยอมรับในสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาของเรานะครับความเชื่อนะครับหลายๆอย่างที่หลักการศาสนาอิสลามให้การปฏิเสธโดยเส้นเชิงเนี่ยมันกำลังถูกกระทำอยู่ต่อหน้าเรานะครับถูกกระทำอยู่ต่อหน้าเราแล้วก็หลักการศาสนาถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ประสบเหตุรู้เห็นวาญิบจะต้องอิงการมันระอามิงกุมมุนการันฟัลยุไวยิรฮูบียดีฮีนะครับใครที่เห็นความผิดซึ่งหน้าเขาจงระงับความผิดนั้นตามศักยภาพของเขาครับเขามีความสามารถที่จะระงับพฤติกรรมนั้นด้วยมือด้วยกำลังต้องทำฟาอิลัมยัสติอัฟบิลิซานี้ถ้าใช้มือใช้กำลังใช้ยศใช้อำนาจไม่ได้ก็ต้องด้วยวาจาต้องดุต้องว่าต้องเตือนต้องสอนต้องทำความเข้าใจต้องชี้แจงไปลำยศเตียถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเฟอร์บิกอลบีฮีก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องทำใจนะต้องรู้สึกต่อต้านแต่เราทำอะไรมากไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรเนี่ยในกรณีแบบเนี้ยรอซูลบอกนั่นแหละถึงแม้จะใช้ใจช่วยก็ตามเนี่ยอัฎอาฟุลอีมานถือว่าอีมานอ่อนแอที่สุดย่อบแยบที่สุดเลยเพราะเราไปยืนตรงนั้นนะครับสมมติเราไปยืนเราเห็นเขากราบเราเห็นเขาไหว้สิ่งอื่นที่เป็นอะไรเป็นปรปักษ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นถูกแอบอ้างเป็นพระเจ้าอื่นที่ไม่คู่ควรแก่การสักการะต่อหน้าต่อตาเรานะครับแล้วเราไม่ห้ามเราไม่พูดอะไรเลยเหมือนกับว่าเราก็รู้เห็นเป็นใจไปโดยอัตโนมัตินะเขาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เดินไปแต่ว่าอยู่ห่างๆไอ้การอยู่ห่างๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับพี่น้องเข้าใจนิดนึงนะอันเนี้ยแค่เราไปเที่ยวนะผมจะเล่าให้ฟังว่าในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีคนมาเรียนถามปรึกษากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความกังวลด้วยความไม่สบายใจเหมือนกับพี่น้องท่านเนี้ยนะครับคุณอดาที่สอบถามมานะครับเขาถามว่าเขาเองเนี่ยหลุดปากนรัตไปแล้วก็คือ บนบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาจะเชือดอัยันฮารออีบิลันเชือดอูดเป็นกุรบันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ตัวถามว่าเขานรัตอะไรนรัตจะทําอิบาดะห์ด้วยการเชือดกุรบันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานารัตไปแบบนั้นจริงๆแล้วนารัตจะทำที่ไหนจะทำที่ตำบลอายันฮารอบีบัวนะที่หมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อตำบลบัวนะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจจะมีความสำคัญหรือเป็นที่รู้จักของคนของซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับเขาเองเขากังวลว่าเอ๊ะจะไปทำตรงนั้นได้หรือเปล่าก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความเคารพด้วยความสงสัยนะครับว่าทำได้ไหมรอซูลไม่ตอบนะครับรอซูลถามกับเขาไปสองคำถามว่าฮัลฟีฮาอีดุนมินอายาดีฮิมตรงที่เธอจะไปเชือดกุรบันตรงนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับจัดนิทรรศการเทศกาลสำคัญทางศาสนาอะไรเขาหรือเปล่าจัดอีดอะไรที่เป็นวาระสมโพธิฉลองอะไรของเขาบ้างหรือเปล่าเป็นอีดของเขาอ่ะมีวันสำคัญมีวันนุ่นวันนี่วันเวียนนั่นเวียนนี่อะไรกับเขาหรือเปล่าชายคนนี้ก็ตอบว่าตรงนั้นไม่มีวะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีวันอะไรสำคัญตรงนั้นสักวันหนึ่งเป็นปกตินี่แหละครับแล้วรอซูลยังถามต่อนะว่าฮัลฟีฮาวะซนุนมินอาวซานิลญาฮิลียะติตุอบัด
แล้วตรงที่เธอจะไปเชือดเนี่ยแหละเอาละไม่มีวันสำคัญอะไรไม่ได้จัดงานอะไรแต่ตรงนั้นเป็นที่ตั้งที่ประดิษฐานของรูปเคารพรูปเจเวตรูปสการะอะไรอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือเปล่าชายคนนั้นตอบว่าไม่มีครับที่โล่งๆเตียนๆนี่แหละรอซูลบอกอ๋อถ้าเช่นนั้นแล้วก็เชิญท่านไปเชือดกุรบันตรงนั้นรักษาคำพูดกับอัลลอฮ์นะอุตส่าห์นัดไว้ตรงนั้นแล้วรอซูลก็เลยใช้ให้เป็นนัดตรงนั้นและพี่น้องลองนึกย้อนมาตรงที่เราเนี่ยตรงที่เราจะไปเนี่ยไปกับพี่กับน้องของเราเนี่ยมีอีดมีวันสำคัญที่เป็นเทศกาลอะไรของเขาหรือเปล่าอ้าวที่เราไปนี่เทศกาลเลยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับอ้าวแล้วตรงนั้นนะเขาฉลองเขาสมโภชอะไรไหมมีเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยววันนี้จัด7วันจัด9วันทำอะไรเงี้ยเทศกาลของเขาทั้งหมดเลยและเป็นเทศกาลส่งเสริมทางความเชื่อของเขาใช่ไหมครับอ้าวแล้วตรงแล้วที่ไปตรงนั้นอ่ะในข้อแรกนี่ไม่ผ่านแล้วนะข้อที่2ฮัลฟีฮาวะซนุนมินอัลซานิลญาฮิลิยะติตุอบัดแล้วตรงนั้นน่ะมีเป็นที่ตั้งที่ประดิษฐานของรูปสักการะรูปปั้นรูปจำลองรูปอะไรเทวรูปอะไรบ้างหรือเปล่ามีไหมพี่น้องรู้นะว่าตัวนั้นมีอะไรที่จะไปเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันมีแล้วพี่น้องก็เนี่ยทั้งสองอย่างไม่ผ่านทั้งสองข้อหรือว่าพี่น้องก็ไปได้ไหมล่ะและพี่น้องไปในนรัตว่าจะไปเชือดอะไรตรงนั้นนี่จะไปเที่ยวนะครับซึ่งมันต่างกันนะครับเหตุและผลมันก็เลยออกมาไม่เหมือนกันนะก็อยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้และสบายใจการที่เราจะมีมิตรภาพและก็สัมพันธภาพที่ดีกับพี่น้องมันไม่จำเป็นจะต้องไปที่ศาสนสถานหรอกครับเราไปดิไปน้ำตกกันเราพาส้มตำไปคนนี้พาไก่ย่างไปคนนี้พาน้ำอะไรลาบไปคนนี้พาขนมไปก๋วยเตี๋ยวไปแล้วไปกินกันริมน้ำตกไปกินชายทะเลเนี่ยได้เฮฮาได้สนุกสนานแบบผมว่าแบบเนี้ยมันจะรักษามิตรภาพรักษาความสัมพันธภาพได้มากกว่าจะแนะนำให้พูดเลยไหมบอกกับเธอว่าเพราะว่าเขาต้องบอกว่าโอ้โหตังก็ไปอยู่เป็นแขกนี่นะต่างกับไปเข้าแขกสมมตินะพูดนะพูดภาษาเนี่ยต่างกับไปเป็นมุสลิมเนี่ยนะทำตัวห่างกับครอบครัวแล้วเกินนะอะไรอย่างเงี้ยจะเราก็เปิดอกกับเขาอะนะว่าหลักการศาสนาของเรามีข้อจำกัดแบบนี้ครับนะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่ดีๆที่อิสลามส่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวจะปฏิบัติให้หมดเลยไปมาหาสู่นะซื้อของขวัญมาฝากกันอะไรแบบเนี้ยนะทักทายกันแล้วก็อะไรมีมิตรภาพที่ดีเยี่ยมเยียนกันอะไรก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ดีนี่หรือเราอาจจะไปร้านนะเรามีร้านอาหารตรงไหนล่ะเนี่ยร้านอาหารอิสลามที่มันดูดีๆหน่อยปิ้งย่างนะเลร้านปิ้งย่างร้านอะไรนะมีชิลัดเท้าที่จะเปิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนลืมไปละร้านอะไรนะร้านอะไรนะฟินเนี่ยฟินนะฮะร้านฟินนะครับเปิดยังไม่เปิดอ๋อเนี่ยเขาบอกเนี่ยร้านอร่อยร้านผัดกะเพราอะไรเนี่ยนะร้านผัดกะเพราเนี่ยเราก็พาพี่น้องลองมาเปิดหูเปิดตาแบบอิสลามสไตล์อิสลามเนี่ยมีอาหารอาหรับเบียนอาหารเปอร์เซียอาหารอินเดียอาหารนู่นนี่เขาก็ได้โอ้โหเฮ้ยอาหารอาหรับเป็นแบบนี้เองอาหารอินเดียเป็นแบบนี้เองชาหอมชาร้านชาหอมราชิดเนี่ยส่วนดีชาหอมที่รามนะที่รามไปทานก่อนยันนะโรตีเขาอร่อยมากเลยนะโรตีเขามีหลายรสนะมีทั้งอะไรแฟนตาซีมีทั้งมัตตบะมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยเนี่ยแล้วก็แกงอร่อยถ้าจะให้เต็มที่ก็ต้องไปเลเลปิ้งย่างครับโฆษณาให้เขาหน่อยนะครับมีคูปองอะไรไหม ผมอาจจะถือโอกาสผมกลับจากบรรยายมาหรือกลับจากรายการเวลากลับมาเท่านั้นไม่มันปิดแล้วปิดแล้วดึกใช่ปิดไอช่วงกลางวันก็พอผ่านไปก็มีรถอยู่2คันเองรถเจ้าของกับรถลูกน้องอะไรเงี้ยเตรียมร้านจะเตรียมของยังไม่เปิดร้านนะครับก็เป็นคำตอบเพราะว่าถ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะที่คุณนดานะนะที่ว่าได้มาเปลี่ยนมาศรัทธาศาสนาอิสลามจงภูมิใจนะแล้วก็อย่าน้อยใจว่าพอเรามาเป็นอิสลามเราต้องเสียพ่อเสียแม่ไม่เป็นไม่เสียมาเป็นอิสลามเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่เขาก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเราอยู่เพียงแต่เราเอาเลือกเอาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาอิสลามที่สวยงามที่เรามีอยู่นี่นะเอาไปปฏิบัติให้มันเป็นรูปธรรมที่แท้จริงอิสลามสั่งให้เราติดต่อเครือญาติอิสลามสั่งให้เรามีมิตรภาพที่ดีกับเครือญาติให้มอบของขวัญแก่เครือญาติเราก็ทำในสิ่งต่างๆแล้วนี่แล้วมันไม่ผิดหลักการศาสนาด้วยนะครับครับนะก็พยายามนะให้อาจารย์นบลอได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้เรียนท่านพี่น้องได้ฟังนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราบอกไม่ได้เอ้าแล้วไม่มีทางออกให้เลยเราจะพูดเขายังไงบางทีมันยากอาจารย์นะในฐานะการจริงบางทีพูดกับครอบครัวพูดคนที่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์นะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่า
เรานี่ถามไปแล้วนี่นะถามบอกหนูมีหน้าที่จัดซื้ออุปกรณ์นะและเครื่องใช้ต่างๆให้บริษัททางร้านให้คูปองชิงรางวัลแล้วหนูจับได้ทองคำหนัก1สลึงราคาประมาณ 7,000 กว่าบาทค่ะทองคำที่หนูจับได้อันนี้เป็นของหนูหรือเป็นของบริษัทคะหนูไปซื้อของใครอ่ะถ้าหนูซื้อของหนูเองก็เป็นของหนูคูปองเป็นของหนูถ้าหนูซื้อให้คนอื่นก็คูปองก็เป็นของเจ้าของสินค้านะสมมติว่าเราไปซื้อเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไป 20,000 20,000 นี่สตางค์ใครครับถ้าเป็นสตางค์หนูออกเองซื้อเอาใช้ของหนูเองทางร้านเขาก็ให้คูปองหนูเอาแล้วมันได้มั้งที่ทำไงอาจารย์ให้ทำออกน้องหน่อยก็แต่ถ้าหนูไปซื้อเนี่ยเบิกสตังค์บริษัทไปหมดเลยแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ของบริษัทอะไรก็ของบริษัทหนูมีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้จัดซื้อฉะนั้นตอนนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตัวนี้ต้องเป็นของบริษัทนะครับเป็นของบริษัทนะถ้าในกรณีแบบนี้ทำยังไงดีก็ถ้าหนูอยากได้ก็ต้องไปบอกกับผู้จัดการบริษัทนะผู้จัดการบอกเอามานี่เดี๋ยวผู้จัดการเอาเองถ้าผู้จัดการจะเอาก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอะนะครับคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันได้มาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอันนี้ทัศนะของราชการส่วนหนึ่งคือไม่อนุญาตฮารามเลยหรือจะเอาก็ได้แต่ต้องด้วยความชอบธรรมเช่นขออนุญาตหรือว่าได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของไปก่อนนะเจ้าของบอกว่าไปซื้อแล้วก็เขาให้อะไรก็รับไปเลยนะแต่เขาอนุญาตแบบนี้เรามีสิทธิ์รับถึงแม้จะเป็นการปฏิบัติในระหว่างหน้าที่ของเราก็ตามแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตนะแล้วเขาไม่เต็มใจเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมียูบาตก็คือคนที่ออกไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรล่ะเงินที่จะต้องจ่ายเป็นภาษีไงนะครับให้กับรัฐบาลอิสลามในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็ส่งซอฮาบะห์ไปเป็นอามีนไปทําหน้าที่ออกไปก็ไปเก็บทำตามหน้าที่เคร่งคัดทุกอย่างเลยเก็บครบถ้วนหมดเลยแต่เวลาพอมาถึงมาดีนะแล้วเนี่ยอันนี้เข้าไปตุนมานอันนี้เข้าไปตุนมานอันนี้เข้าไปตุนมานนะแต่อันเนี้ยเขาให้ผมมาเองอันเนี้ยเขาให้ผมมาไม่เกี่ยวกับอันนู้นเฉพาะของไปตุนมานก็เหมือนกับเนี่ยอันนี้ซื้อให้บริษัทอันนี้ซื้อให้บริษัทอันนี้ก็ตามใบสั่งซื้อของบริษัทแต่อันเนี้ยไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้เกี่ยวกับอันนู้นอันเนี้ยเป็นของหนูสมมติเป็นของหนูซอฮาบะห์คนนี้ก็มาบอกว่าอันเนี้ยเป็นของผมเพราะที่เขาผมเก็บมาให้ครับไปตุนมานน่ะมันมีแค่นี้แต่อันเนี้ยเขาพิเศษก็ให้ผมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮัลลายะลัสตะฟีบัยติอาบีกะทำไมแกไม่นั่งอยู่บ้านเฉยๆล่ะถ้านั่งอยู่บ้านป้าแกได้ไหมถ้านั่งถ้าแกนั่งอยู่ที่บ้านแบบเนี้ยแล้วไม่มาทำงานตัวเนี้ยแกจะได้อันนี้หรือเปล่าซอฮาบะห์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมครับเพราะรู้แล้วแสดงว่าที่เราได้นะเป็นเพราะเราไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอยู่เฉยคงไม่ได้เพราะว่าไปเนี่ยคนนี้มันน่าเชื่อถือมาจากนบีให้นะครับแต่ถามว่าคนให้นะเขาให้เขาเจตนาเขาก็เจตนาให้คนคนนี้แหละแต่นบีบอกอย่าไปเอานะครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่ได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ครับอาจารย์ครับจากบางกะปิครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเวลาก่อนจะนอนเนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านอายะห์กุรซีนะครับแล้วก็คุณ3คุณเนี่ยครับอาจารย์อยากทราบว่าควรอ่านอายะห์กุรซีก่อนหรืออ่าน3คุณก่อนอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆด้วยแล้วก็อ่านอันไหนก่อนนะอันได้ก็อ่านแล้วแต่จะอ่านคือนะไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่านแล้วเป่าก่อนหรือว่าเป่าแล้วอ่านครับอาจารย์นี่อันนี้นะแล้วรูปอาจารย์ที่ผมให้สุนนะให้รูปก็เป่าก่อนเป่าแล้วก็อ่านครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมจำตัวบทมาแบบนั้นเดี๋ยวอาจารย์เคยตอบเหมือนกันนะอาจารย์นะที่ว่าให้เป่าก่อนเพื่อจะไม่ให้เหมือนกับทางพวกเดี๋ยวผมดูตัวบทให้ครับอาจารย์แหมดูนะดูโทรศัพท์เขานะอัลลอฮ์ไม่ไปมันค้างเดี๋ยวเอามาละมาละครับอาจารย์มันหน่วงครับอาจารย์เชิญพูดอันนี้นิดนึงครับครับก็เป็นนะบางคำถามนะถ้าพี่น้องถามมาเนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะให้ทุกพี่น้องได้รับข้อมูลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะมีคำถามที่ทุกพี่น้องถามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวรอคำถามจากคำตอบจากท่านอาจารย์นะครับในส่วนของคำตอบตรงนี้นะครับนั้นนะฮะในช่วงนี้นะทุกพี่น้องถามคำถามกันเข้ามาได้นะครับมีคำถามที่ทาง Facebook นะครับเดี๋ยวคงจะต้องได้ตอบกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่
ได้ถามคำถามเข้ามานะครับวันนี้ผู้ติดตามทาง Facebook นี่เยอะเลยนะครับเยอะเลยเกี่ยวกับคำถามนะครับผมอ่านให้ฟังจากเว็บไซต์ของ Islam QA นะครับอาจารย์อิสลามซูอาลวะจาวาบอันนี้เขาถามมาเยอะเลยนะครับ ตามที่ท่านได้บรรยายในเว็บไซต์ของท่านนะครับว่าตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยท่านจะอ่านซูเราะห์อิคลาสแล้วก็อ่านอัลฟาลักและอันนัสก่อนที่ท่านจะนอนนะครับอยากจะรบกวนนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับหากว่าสามารถที่จะแนะนำแนวทางในการปฏิบัติการอ่านรุกยะการอ่านตะอาวุธก่อนนอนได้อย่างครบถ้วนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างผมเองได้อ่านในวารสารบางฉบับบางเล่มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เอามือมาประสานกันนะครับประกบติดกันแล้วก็เป่าลงไปตรงนี้ที่ผมบอกเนี่ยนะครับต่อจากนั้นถึงจะมาอ่านแล้วค่อยไปรูปตามเนื้อตามตัวเอานะครับเป่าก่อนก็ผมก็ทำตามนี้แหละแต่ว่าในความรู้สึกของผมนะมันน่าจะไปเป่าทีหลังนะอ่านให้เรียบร้อยแล้วไปเป่านะเขาก็ถามไปอนุญาตให้ผมทำแบบนี้หรือเปล่าก็คืออ่านให้จบแล้วค่อยเป่าอันนี้ยังไม่ทันอ่านอะไรแล้วเป่าแล้วพอแล้วมันแปลกๆนะเขาก็ตอบว่านะครับเชคเขาก็ตอบว่าเอาวะลันขออาจจะประการแรกขอตอบว่าเราวะลันบุคอรีอยู่ว่ามุสลิมุนอันอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซาอาวะอิลาฟิรอชิฮิกุลไลลาตินนะครับรายงานจากท่านหญิงไอชาบอกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนเลยเมื่อท่านประสงค์จะนอนยะมาอากัฟไฟฮิรอซูลก็จะเอามือทั้งสองข้างของท่านเนี่ยมาประกบให้ติดกันแบบนี้สนิทกันแบบนี้นะครับซุมมะนาฟะซะฟีฮิมาแล้วรอซูลก็เป่าไปที่มือนะครับทั้งสองข้างฟะกอรออะฟีฮิมาแล้วถึงจะไปอ่านนี่ที่ผมบอกว่ามาเป่าก่อนนี่แหละแต่ว่าผมจำตัวบทเรียงไม่ได้นะเพราะพี่น้องถามว่าจะเรียงอ่านอะไรก่อนนะแล้วก็ค่อยไปอ่านนะครับอ่านอะไรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านอิคลาสก่อนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดก่อนวะกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วถึงจะไปอ่านกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักเสร็จแล้วถึงจะไปอ่านกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสซุมมายัมซะฮุบิฮิมามัสตะตออะมินยะซะดีฮิต่อจากนั้นรอซูลเอื้อมมือไปถึงตรงไหนได้รอซูลก็จะลูบให้ทั่วทั้งตัวเลยนะครับเริ่มลูบให้ทั่วทั้งตัวจากตรงที่ท่านสามารถจะลูบมือท่านลูบไปถึงยะบดาอูบิฮิมาอาลาเราะซีฮิรอซูลจะเริ่มลูบตั้งแต่ศีรษะของท่านวะวะจีฮิไล่เรื่อยลงมาที่บริเวณใบหน้าลำคอวะมาอักบะละมินยะซะดีฮิแล้วก็ลูบด้านหน้าของร่างกายก่อนก็คือส่วนหน้าแนวอกขาเขืออะไรก็ลงไปเอาเฉพาะด้านหน้าก่อนยัฟอาลูซาลิกะซะลาซะมะรอตรอซูลทำแบบนี้3ครั้งนั้นจากตรงนี้พี่น้องก็พอจะได้คำตอบแล้วที่พี่น้องสอบถามว่าจะอ่านอะไรก่อนพี่น้องอ่าน3ต้นนี่ก่อนแล้วก็ลูบหน้าต่อจากนั้นพี่น้องจะอ่านอายะกุรซีจะอ่านอะไรอย่างอื่นอ่านบะกะเราะห์อ่านอะไรตามสะดวกแต่ถ้าพี่น้องจะลูบให้ทำตามที่ท่านหญิงไอชารายงานจากการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออ่านกุลฮุวัลลอฮ์อ่านอัลฟาลักอันนัสแค่นี้ก่อนแล้วค่อยลูบนะครับก็น่าจะตรงนะที่พี่น้องสอบถามละครับนะโอเคนะตรงนะที่ผมกลัวเด็ดพี่น้องนะครับฟิกยังได้ไหมแล้วคำถามไหมฟิกนะครับเพราะคำถามพี่น้องถามมายาวนะอาจารย์นะครับกลัวอาจารย์ตอบเพราะคำถามนี้ถ้าพี่น้องถามมาคงจะได้ต้องใช้เวลาตอบพอสมควรนะครับผมต้องพักสักครู่นะเวลานะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาต่อในช่วงที่2ของถามจังตอบจริงนะครับมีคำถามที่พี่น้องถามมาหลายๆคำถามเลยนะครับเขาบอกปลาปากกว้างนะมีครูสอนคนหนึ่งสอนว่าปลาปากกว้างเช่นปลาดุกมักกะโรกินนะแต่ถ้าปลาปากแคบเนี่ยโอ้แล้วเอาอะไรวัดอาจารย์เช่นปลาตะเพียนปลาสลิดกินไม่มักกะโรผมไม่เคยยินอย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกหน่อยนะแล้วจะวัดยังไงปากกว้างปากแคบนะครับเดี๋ยวเอามาดูแล้วก็แหมหนักใจเหมือนกันคนที่มีลูกสาวนะลูกสาวไปชอบผู้หญิงด้วยกันอ๋อเป็นทอมอะไรเงี้ยนะทอมนะแล้วไปอยู่หอด้วยกันนี่อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยทำยังไงในฐานะเป็นครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวมาตอบกันในช่วงที่2ครับแล้วมีคำถามที่จากทาง Facebook ด้วยนะครับพักสักครู่ครับأن عباد لا إله إلا الله
จะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน085 389 6886 โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2 แถม 1แถมฟรีในกล่องผ้าติดต่อโทร085 939 0150อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20 ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร081-848-1018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2 แถม 1แถมฟรีในกล่องผ้าติดต่อโทร085 939 0150ยาลสูลัลลอวันพฤหัสบดีที่3กันยายนศุกร์นี้พบกับรายการพิเศษร่วมสนับสนุนยาตีมทีวีสถานีโทรทัศน์เพื่อชาวกำพร้าร่วมติดตามรับชมให้กำลังใจและร่วมบริจาคสนับสนุนยตีมทีวีได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีเพราะคุณคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานศาสนาของเราโปรดสนับสนุนยตีมทีวีวันพฤหัสบดีที่3กันยายนศุกร์นี้แล้วพบกันอินชาอัลเลาะห์أما زلنا أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما زلنا نحمد أما زلنا نسينا أن عباد لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงนะครับในช่วงที่2ถ้าพี่น้องครับถ้าพี่น้องที่ติดตามทางยาทีมทีวีนะครับรายการหลายๆรายการในตอนกลางวันนะครับจะเห็นวิทยากรของเราท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทสำคัญในช่วงของโรงเรียนศรัทธาชนแล้วก็ในอีกหลายๆช่วงนะครับที่ตอนนี้ท่านไม่ได้มาออกหน้าจอทางรายการสดนะครับก็คือท่านอาจารย์นบลติฟนะครับตำราเรียงคราวนี้เนี่ยท่านป่วยนะวันนี้ผมเห็นดูใน Facebook ของท่านผู้กองฟารุกเนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านมีท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดมาโกเลด้วยนะครับไปเยี่ยมท่านนะครับท่านป่วยอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ให้ท่านได้พักผ่อนแล้วขอดุอานะครับขอให้พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่ชมรายการแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมถึงเป็นคนที่ติดตามนะครับอาจารย์นัมลาติฟนะครับช่วยกันขอดุอานะครับให้ท่านนั้นได้หายจากบททดสอบตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ได้มากลับมาทำหน้าที่เพราะท่านเป็นถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับการสอนของท่านเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ได้เนื้อนะครับที่ผมฟังดูเนี่ยท่านเป็นคนที่เก่งเลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องหาสาระเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยอย่างชัดเจนนั้นถ้าพี่น้องยังไงช่วยขอดุอานะครับให้ท่านนั้นได้หายป่วยไวแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ให้ความรู้ท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮ์ลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอาจารย์อับดุลลาติฟตำราเรียงนะครับเป็นบุคลากรที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักวิชาการที่อยู่ในระดับต้นๆ นะครับของนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับด้วยศิลปะด้วยเทคนิคเทคนิคต่างๆที่อาจารย์อับดุลลาติฟค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาแต่ว่าไม่ใช่หัวก้าวหน้าแบบปัจจุบันนี่นะครับยังเป็นหัวอนุรักษ์นิยมอยู่แต่ว่าด้วยทักษะด้วยลีลานะครับที่เป็นที่ชื่นชอบนะครับของหลายๆคนเนี่ยมีมุกตลกสอดแทรกนะครับมีความเฮฮาบ้างเล็กน้อยแล้วก็มุ่งเน้นสาระถ่ายทอดแบบการเข้าถึงของทุกคนและใช้ภาษาแบบเรียบง่ายฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้อัลลอฮ์โตอย่างเงี้ยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่งั้นเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ฟังอ๋อนี่พูดพื้นๆพูดคลองๆเนี่ยคนผู้ใหญ่เข้าใจง่ายแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าการตอบรับเนี่ยดีพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในหลักสูตรวิชาฟิกโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยนะครับมีพี่น้องโทรเข้ามาตอบคำถามมีพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามคำถามมีพี่น้องโทรเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะพอสมควรจนกระทั่งบางทีเนี่ยนะครับอาจารย์นบลาติฟนี่เขาเรียกว่าเนื้อหอมมากเลยนะครับบรรยายวันหนึ่งเนี่ยนะครับ2กับ3สถานที่นะครับบางวัน2ที่บางวัน3สถานที่ฉะนั้นเวลาพี่น้องใช้ครูบาอาจารย์แบบไม่อะไรไม่เผื่อเลยเงี้ยไม่ได้พักเลยอาจารย์ว่างไหมกลางวันไม่ว่างงั้นกลางคืนล่ะกลางคืนไม่ว่างงั้นมาซัดก็แล้วกันอาจารย์บอบช้ำอาจารย์ใช้งานอาจารย์เยอะนะครับถ้าเป็นกฎหมายแรงงานนี่ก็ยิ่งกว่าใช้แรงงานเด็กอีกนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านเนี่ยออกรายการสถานีนี้นะยาตีมไปทีเอ็มไปรอฟฮานไปมุมินทำเองอีกไปเสียงอิสลามอีกเขาให้อัดวิทยุไปออกทีวีครับขอออกทีวีเรื่องนี้คือความอยากทำงานไม่อยากอยู่นิ่งๆนะครับเป็นคนอยากอะไรอยากสร้างประโยชน์แกกรณีแกคนกินเก่งอ่ะจ้ะละตีฟแล้วยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยขมก2จานแล้วเอาแถมซุปอีกนั่นแกกินไขมันเยอะครับไขมันเยอะนะครับก็ด้วยความที่แบบอะไรล่ะกินไปคุยไปสนุกไปอะไรไปนะด้วยความที่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่พอมาถึงข้างไอ้วันนึงไอ้ข้างในเราไม่รู้นี่ว่าไขมันที่เรากินไปมันแค่ไหนนะครับแล้วมาได้ไปหาหมอพอมาถึงวันนึงปากมันตกแล้วอะไรเป็นอันนี้แล้วนะก็ไปหาหมอตัวอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะให้ทันมือหมอนะแล้วก็อาจารย์มุลาติฟก็กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงผมเชื่อนี่คือพลังดุอาของลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์นะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้อาจารย์อับดุลลาติฟกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาให้แข็งแรงกว่าปกติด้วยจะได้ทำงานให้เยอะขึ้นแต่ว่าพี่น้องที่โทรมานัดงานไว้เยอะๆเนี่ยเผาๆไว้บ้างนะสงสารอาจารย์บ้างลองดูอาจารย์อื่นที่เขาไม่เคยมีงานนะเพื่อที่เราจะได้ทำงานแบ่งกันไปนะครับอาจารย์ตุลาติฟนี่เป็นคนที่ผมค่อนข้างจะสนิทพอสมควรนะครับแต่ว่าจะให้ตลกมันท่านนี่ตลกไหม
คนละบุคลิกกันผมพยายามจะก๊อปปี้จากอับดุลลาตีฟดีกว่าพูดๆไปแล้วมีมุกมีอะไรเงี้ยมีเสน่ห์นะครับแม่ไม้เนี่ยแม่ไม้ของ16นี่นะบัญชาโดนี่นะที่ไหนแต่ที่ไหนเนี่ยติดใจผิวปากเลยเวลาจะนับตีไปถึงวีดเลยนะครับอันนี้ทันดีขึ้นแล้วอาจารย์นับตีมาแล้วอาจารย์นับตีมาแล้วนะครับก็ยังไงเป็นคนอัธยาศัยดีน่ารักครับขอด้วยนะครับให้ท่านหายไวๆนะครับนะครับเข้าสู่คำถามกันครับอาจารย์ครับที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ครับอาจารย์เขาบอกว่าผมได้ยินครูสอนศาสนาคนหนึ่งพูดว่าปลาปากกว้างเนี่ยนะเช่นปลาดุกมักรู้กินนะแต่ว่าถ้าปลาปากแคบเนี่ยนะเช่นปลาตะเพียนปลาสลิดเนี่ยกินไม่มักรู้ผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยครับอาจารย์ไม่เคยเรื่องได้ยินแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมอาจารย์นะช่วยบอกหน่อยสิอาจารย์จริงจริงไม่ใช่มาถามผมต้องไปถามเขาไอ้ของเราเนี่ยมันคาร้านกินหมดนะแล้วสัตว์จำพวกปลาแม้กระทั่งปลาตายแล้วยังคาร้านเลยครับส่วนที่มันเน่ามันมีกลิ่นอวัยวะมันจะมากระโรสัตว์จำพวกปลาแม้กระทั่งปลาตายแล้วยังคาร้านเลยครับส่วนที่มันเน่ามันมีกลิ่นอวัยวะมากระโรหรืออะไรมันเหตุปัจจัยภายนอกแต่ไอ้ตัวปลาเนี่ยมันมีปัญหาแล้วครับปลาฉลามยังกินได้เลยขนาดอุลามะเขาขีราบกันมันเป็นฟันหรือเป็นเขี้ยวแล้วมันล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือเปล่าแล้วปลาเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้วันเราแต่ละผมไม่รู้นะใช่หรือเปล่าไอปลาปากกว้างเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นปลาที่กินปลาเล็กเป็นอาหารปลามันปากมันต้องกว้างมันล่าเหยื่อมันมันสีบะมันพวกสัตว์นู่นเวลาเพราะมันจะกินปลาเล็กกว่าในอย่างปลาดุกเนี่ยอย่างที่มันมีคลิปออกเมื่อสักสองสามเดือนน่ะที่เขาไปทำบุญปล่อยปลาดุกกันน่ะปล่อยปลาดุกพันตัวเท่ากับมันกินปลาอื่นกี่ตันล่ะที่เขาในไลน์ผมจำไม่ได้แล้วนานนี้นานแล้วเพราะปลาพวกนี้มันจะไปกินปลาอื่นอย่างว่าเหมือนปลาช่อนน่ะปลาช่อนปลาปากกว้างอาจารย์ไหมปลาช่อนปลาชะโดปลาไอ้พวกเนี้ยอันนี้มันจะกินปลาอื่นกินเป็นอาหารหมดเลยแต่ถ้าไอ้เป็นปลาปากจู๋อ่ะก็อะไรล่ะปลาตะเพียนปลาอะไรนะปลาสลิดเนี่ยมันกินหญ้าเน่ามันไม่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารจะเป็นหุบผมยันล่าหรือเปล่าอย่างนั้นนะก็มันกินปลาอื่นเป็นอาหารกินสัตว์ล่าสัตว์ล่ามันก็สัตว์บกถ้าล่าไม่เกี่ยวแล้วของสัตว์บกนู่นมันอาจจะตรงที่ว่ามันไปกินสิ่งอื่นเป็นอาหารอย่างปลาสวายน่ะหรือกินของมันจะกินกินของเน่ากินของปลาอะไรพวกนี้มันไปตอดไอ้พวกนี้ใช่ไหมปลาพวกนี้เอาแล้วให้ของอาหารดีๆกินนะมันไม่กินไม่ค่อยเคยกินหรอกกินอาหารเม็ดอะไรเงี้ยมันกินไหมอาจารย์กินปลาอื่นก็กินปลาสลิดก็กินใช่ไหมอาหารคือเราให้แต่ถ้าวิถีชีวิตหรือธรรมชาติของมันวิถีของมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะกินของแบบนั้นนะอย่างเข้าได้ตรงนี้นะอย่างปลาสวายนี่ถ้าจะให้เลือกกินเนี่ยมันจะเลือกกินไอ้พวกเนื้อสัตว์มากกว่าใช่ไหมครับอย่างเนี่ยปลาอื่นไม่กินปลาอื่นไม่กินปลากระดีปลาตะเพียนไม่กินอื่นคนแต่ปลาสวายหุบปับเลยใช่ไหมแสดงว่ามันกินของพวกนี้อันนั้นเวลามันน่าจะเข้าไปกรงหุบผมยันลาล่าหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามครูนั่นดีกว่ามาถามผมไม่รู้ฉันก็ไม่เคยได้ยินไม่ได้กินนานแล้วปลาสวายเนี่ยผมไม่เคยกินนะเคยกินนานแล้วเหมือนกันมีคนเขาตัดมาให้เป็นท่อนเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาทอดให้แห้งเลยแล้วก็ขัดทาพริกไทยอะไรเงี้ยนะทาเกลืองั้นทอดให้แห้งเหลืองๆเงี้ยกินได้จิ้มน้ำปลาหมักอะไรมั่งกินไม่ได้มีกินโคนกินอะไรเงี้ยจะน้ำปลาสวายปลาบึกอ่ะปลาบึกปลาบึกมันก็กินปลาอื่นมันไม่กินไอ้ตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะปลาบึกตัวใหญ่ๆครับก็ผมแนะนำพี่น้องย้อนไปถามครูคนนั้นดีกว่านะว่าเขาเอามาจากหนังสืออะไรผมจะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยว่าเราแต่ละเราไม่รู้จริงๆอันนี้ครับอาจารย์ครับคำถามที่อีกคำถามหนึ่งที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะก่อนที่เราจะพักกันนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกสาวเราเนี่ยจะไปชอบผู้หญิงด้วยกันคบหากันแบบลึกซึ้งเลยเราห้ามแล้วลงโทษแล้วนะครับศาสนาก็ส่งให้เรียนแต่ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะตอนนี้ก็คือหนีไปอยู่ด้วยกันเลยหนีไปอยู่กับเขาเลยพ่อแม่อย่างเงี้ยอาจารย์นะพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังจะทำไงดีอาจารย์นะในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุนบีนะมุฮัมมัดครับพี่น้องอาจจะต้องปรึกษาคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาปัญหาที่มันใช้เพียงแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้ตอนนี้ถ้าในระดับครอบครัวเอาไม่อยู่ซึ่งครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่น่าจะใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าแต่ในเมื่อในระดับครอบครัวไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในขณะนี้เราอาจจะต้องใช้นะครับในบริบทอื่นเช่นอาจจะ
คนที่มี power คนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกับตัวเด็กอะไรเงี้ยเด็กอาจจะรักครูสักคนนึงหรือเด็กอาจจะผูกพันอะไรกับใครสักคนนึงพี่ป้าน้าอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะตอนนี้พ่อกับแม่พูดเขาไม่ฟังแล้วเขาอาจจะฟังพี่ชายเขาเขาอาจจะฟังลุงเขาอาจจะฟังน้าเขาหรืออาจจะฟังครูเขาอะไรสักคนนึงเนี่ยเราลองหาสิครับว่าใครพอที่จะไปพูดแทนเราได้แล้วก็ถ้ามันถึงขั้นที่ว่ามันแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันในลักษณะใดนะแต่ว่าจะต้องไม่เป็นการยอมรับไอ้พฤติกรรมแบบนี้เพราะถ้ายอมรับเท่ากับว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าใจในสิ่งที่มันผิดหลักการศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหลายคนบอกยอมไปก่อนดีกว่าเสียลูกไปก็ปล่อยให้ไปอยู่กันก่อนไอ้การปล่อยให้ไปอยู่ก่อนนี่แหละมันอาจจะทําให้เด็กเขาได้โอกาสนะแล้วก็อาจจะถลําลึกไปกว่าแล้วเวลาเขาถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ยฝังตัวมากเกินไปเนี่ยนะครับดึงกลับมาทีนี้มันดึงมาไม่ได้แล้วฉะนั้นมันมีรายละเอียดในเบื้องต้นเนี่ยขอดูอาได้ตอนนี้ขอดูอานะขอดูอาดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็พยายามศึกษาปรึกษาจากคนที่ก็มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้นะวันเราตาลาลำผมเองก็ไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้แต่อยากให้ไปเกี่ยวไปดูที่นักสังคมวิทยาที่เขาแก้ปัญหาสังคมที่มันละเอียดอ่อนมันอ่อนไหวแบบนี้เรื่องหัวใจเรื่องความรักเรื่องติดกันไปติดกันมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าคนอื่นให้ความอบอุ่นกับเขาได้พ่อแม่ไม่สามารถให้ความอบอุ่นกับเขาได้ฉะนั้นหัวใจของเขามันก็เลยอะไรไปผูกพันไปยอมรับกับอีกคนนึงมากกว่าที่จะยอมรับพ่อแม่พอกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ดุพ่อแม่ว่าจริงๆพ่อแม่ก็หวังดีเจตนาดีเลยครับแต่บางทีคำพูดน้ำเสียงอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนคนนู้นเขาจะเขาจ๋าเขาอ้อนเขาซื้อไอ้นู่นให้ซื้อไอ้นี่ให้เขากอดเขาหอมไอ้ทางนี้มีแต่ดุมีแต่ว่ามีแต่คว้างอะไรเงี้ยใครมันจะอยากมาใช่ไหมเพราะนั้นเราลองดูซิเรามันจะแก้ไขจะลดตรงไหนได้อย่างน้อยๆให้มันดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ยังดีไอ้จากที่มันจะพลาดกันไปแล้วก็ไปรักกันอย่างลึกซึ้งอะไรลองเปลี่ยนไปว่าคบกันธรรมดาเป็นเพื่อนได้ไหมไม่ห้ามคบกันเป็นเพื่อนแต่ว่าอย่าลึกซึ้งอย่าอะไรแบบนี้เราจะผมเองก็พูดอย่างผมไม่เคยแก้ปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับทำยังไงแต่ผมตอนนี้ผมแนะนำได้ก็คือขอดุอาเรื่องนี้น่าห่วงอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ขอดุอามาก่อนก็ได้เราไว้ใจว่าส่งมันเรียนแล้วเราทำหน้าที่ของพ่อดีแล้วแต่ว่าที่เราทำมันสู้อัลเลาะห์ทำไม่ได้หรอกครับเราจะเขาจะไว้ใจเราแค่ไหนก็แล้วแต่สู้ไว้ใจอัลเลาะห์ไม่ได้นะผมแนะนำแบบนี้ก็แล้วกันอันดุอาผมนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าให้ดูอาสักต้นหนึ่งก็แล้วกันเข้าใจแล้วก็สงสารกลัวมันกันแหละกลัวจะเกิดกับคนใกล้ตัวกลัวจะเกิดกับคนที่เรารักเราห่วงใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่รู้นะว่าวันนี้เขาอาจจะดูมันก็ไม่ชอบใครแต่ถ้าโตขึ้นมาล่ะเขาอาจจะชอบก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นใช้เวลาแล้วก็ขอดูอากับอัลลอฮ์แล้วให้อัลลอฮ์ช่วยในเวลาเดียวกันก็พยายามทบทวนตัวเราทบทวนเขามันมีช่องโหว่ตรงไหนที่เราผิดพลาดที่เราบ้างหรือเปล่าหรืออะไรบางทีเราบอกว่าเราส่งเรียนศาสนาแล้วบางทีส่งเรียนศาสนาคนเรียนศาสนาเยอะแยะไปที่นี่ไม่ดีเป็นตุ๊ดเป็นทอมไปเลยคนเรียนศาสนาก็มีคนจบนอกมาแต่ละแต่งมีเลยใช่ไหมครับไปเรียนเมืองนอกจนกระทั่งผมเคยจำได้นะว่าบางปีเนี่ยนะครับเขามีแก๊งเป็นแก๊งเลยแก๊งตุ๊ดๆน่ะเรียนเมืองนอกไปกับทั้งแก๊งเลยเรียนศาสนาเรียนศาสนาเนี่ยแหละครับไปทำดอกไม้ไปเรียนทำดอกไม้ไปโรไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างประเทศเงี้ยไปชมรมกิจกรรมแกะอะไรนะแกะสบู่ทำดอกไม้ทำอาหารหวานอะไรเงี้ยไปทำเมฮากันแบบเนี้ยมันก็น่าห่วงขนาดคนมีศาสนาเรียนศาสนาเพราะว่าใจมันไปแบบนั้นนะครับเอางี้ดีกว่าผมก็ตันนึกอะไรไม่ออกตอนนี้นะครับไม่รู้จะช่วยยังไงเอาดูอาของรอซูลสักต้นนึงก็แล้วกันเวลาเราห่วงลูกที่จะถลำพลาดไปในเรื่องที่มันอนาจารเรื่องที่มันเรื่องเพศเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องประเวณีแบบนี้นะเรื่องซีนาเรื่องอะไรพวกนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีคนมาถามนบีครับผมขอสักคนได้ไหมผมเนี่ยมันเขาเรียกว่าบางทีมันอารมณ์มันงุนงานขึ้นมาบางทีเอาไม่อยู่อยากจะปั้มเขาผมขอไป
ไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นได้ไหมนอนกับคนนี้ได้ไหมรอซูลขอมาขออนุญาตรอซูลบอกผมขอทำซินาคนหนึ่งเถอะผมมันอารมณ์เพศรุนแรงรอซูลบอกเฮ้ยอย่าพึ่งว่าอย่างนั้นสิจะมาขออะไรกันง่ายๆล่ะเดี๋ยวก็ถามอีกนิดนึงเองจะไปซินากับเขาทั่วเนี่ยสมมติถ้าคนอื่นเขามาขอข้ามั่งล่ะขอมาซินากับแม่เองชอบไหมขอมาซินากับลูกสาวเองน้องสาวเองพี่สาวเองป้าเองอาเองน้าเองเนี่ยเองสบายใจเองดีใจหรือมีคนมาซีนากับคนที่บ้านเองนะไม่เอาครับผมรับไม่ได้อ้าวในเมื่อเองรับเวลาคนอื่นเขาจะมาทำกับคนในครอบครัวเองรับไม่ได้แล้วคนอื่นเขาจะรับได้ยังไงเวลาเองไปทำกับคนในครอบครัวเขาบ้างเองจะไปซีนากับลูกสาวเขาจะไปซีนากับน้องสาวเขานะเขารับได้หรือรับไม่ได้ชายคนนี้หน้าเศร้าเลยเออจริงพอคิดแล้วมันก็เข้าตัวใช่ไหมครับเราเอาแต่ได้เราเอาแต่สนุกแต่เวลานึกถึงเวลาคนอื่นเขาทำมั่งอะเขาทำใครอ่ะเขามาทำน้องสาวเราเขามาทำพี่สาวเรามาทำลูกสาวเรามาทำป้าน้าอาอะไรของเราเนี่ยเราจะรับได้ไหมรับไม่ได้เออเองคิดได้ก็ดีรอซูลก็เรียกเข้ามาแล้วก็จับที่หน้าอกเขาแล้วรอซูลก็อ่านอัลลอฮุมักฟิรลัมบะฮูวะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟะรุจฮูพี่น้องเอากับโทรศัพท์มาอัดเลยเนี่ยอัลลอฮุมักฟิรลัมบะฮูวะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟะรุจฮู3คำนะดุอาของรอซูลน่ะอัลลอฮุมักฟิรลัมบะฮูวะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟะรุจฮู6คำ3ประโยค6คำเท่านั้นเองโออัลเลาะห์ชายคนนี้ที่เขาคิดไม่ดีทั้งหลายมาเนี่ยขออัลเลาะห์ยกโทษให้เขาหมดเลยเปิดบัญชีใหม่ให้เขาใครที่เขาคิดมาคิดอนาจารคิดจะไปปั้มใครไปข่มขืนใครไปซินาใครเนี่ยขออัลเลาะห์ยกโทษให้เขาเลยให้เขาลืมเรื่องนี้ไปเลยนี่1ขอก็ขอลูกเรากับมันกันโออัลเลาะห์ลูกเรามันไปติดใครไปชอบใครไปอะไรกับใครเนี่ยขอให้มันลืมไปให้หมดเลยอัลเลาะห์ยกโทษอย่าไปถือสามันอีกต่อไปเปลี่ยนมันเป็นคนใหม่วะตอฮิรกอลบะฮูโปรดชำระหัวใจของเขาขอให้เขาเป็นคนใจสะอาดใหม่คิดแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องถูกต้องตามหลักการของศาสนาไอ้ที่คิดอกุศลคิดไม่ดีคิดอนาจารคิดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยขอให้ชำระหัวใจเขาให้เขาสะอาดบริสุทธิ์อันสุดท้ายวะฮัสซินฟะรุจฮูขออัลเลาะห์ทรงปกป้องอวัยวะเพศของเขาด้วยลูกชายก็อย่าไปทะลึ่งไปปั้มใครไปผมขืนใครครับลูกสาวก็อย่าไปอ่อยให้ท่าใครเขาไปยอมใครเขาอย่าไปซีนากับใครเขาเนี่ยผมฝากดูอาต้นเนี้ยโต๊ะเอาไปอ่านมาเอาไปอ่านเผื่ออัลลอฮ์จะช่วยนะขอดูอาหวังให้อัลลอฮ์ช่วยถ้าอัลลอฮ์ช่วยนี่เราไม่ต้องไปถามใครแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์เปลี่ยนใจเดี๋ยวอัลลอฮ์ไหวใจให้ลูกกลับมาเองนะผมเองผมไม่รู้จะตอบยังไงบอกไม่ถูกว่าจะไปทำยังไงไปหาใครถ้าพี่น้องรู้จักใครพอจะมีประสบการณ์ที่เขาแก้ปัญหาสังคมได้ดีนะไปหาปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตแบบเนี้ยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับจะเอาผมไปอ้างเนี่ยกูล้อว่าอย่างนี้ก็ด่าผมอีกไง นี่อาจารย์รอมฎอนเขาบอกให้มาว่ามึงอย่างนี้ตายเลยตายเลยนะผมก็นึกได้แค่นี้นึกไม่ออกครับวันล่อแต่ละอารมณ์ยากเงินในการยากยากครับเขารักของเขาแล้วเราจะไปพากเขามานะครับต้องดูแลตั้งแต่ต้นต้องดูแลตั้งแต่ต้นไปครับอาจารย์ครับคนเวลาสูงอายุเนี่ยทุกอย่างมันก็โดนเหมือนกับมันร่อยหรอไปมันเสื่อมไปอาจารย์ทั้งเรื่องกระดูกเรื่องเข่านะเรื่องมะบบนี่แย่แล้วเข่าปวดนะแก้งขาทั้งหมดเลยฟันก็เหมือนกันอาจารย์นะฟันมันก็เสื่อมไปนะมันก็เสื่อมไปทีนี้ถึงเวลาก็ต้องใส่ฟันปลอมครับนะแล้วก็ทีนี้เขาถามมาสิอาจารย์ว่าฟันปลอมเนี่ยมันก็เขาก็ถามว่าคือถ้าฟันเนี่ยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราฟันปกติเนี่ยเราก็บ้วนปากแปรงฟันธรรมดาแต่ที่มันเป็นฟันปลอมนะผมก็ไม่รู้มันไม่เคยใส่เหมือนกันพี่น้องถามมาว่าคนใส่ฟันปลอมเนี่ยอาจารย์จำเป็นต้องถอดล้างทุกครั้งไหมเพราะฟันปกติมันบ้วนปากมันได้แต่อันนี้มันเป็นส่วนที่เสริมเข้ามาอาจารย์เป็นส่วนที่เอาไปใส่มันไม่ใช่ของเดิมเนี่ยใส่ทับลงไปเขาบอกจำเป็นจะต้องถอดมาล้างทุกครั้งไหมที่อัลลอฮ์ละหมาดอาจารย์มิสมิลลาห์ละมัสลิยาละนบีนะมุฮัมมัดถ้าพี่น้องถอดได้ก็ต้องถอดครับพี่น้องถอดไม่ได้เดี๋ยวปัจจุบันนี้เขามีอะไรยาอะไรที่เป็นเม็ดๆมาอมๆแล้วเดี๋ยวมันก็เกี้ยงปากเกี้ยงครับโฆษณาอยู่มันจำไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ว่าโดยปกติแล้วนะซุนนะผมแนะนำแบบนี้ละกันเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่ชอบในหลักการของศาสนา
ให้พี่น้องถอดทําความสะอาดแปรงฟันนะฮะที่สุรสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอาอัชกะอะลาอุมมะตีละอะมัรตุบิซิวากอินดะกุลลิวุฎูถ้าหากข้าพเจ้าไม่เกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้ยุ่งยากลำบากอะไรแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะใช้ก็จะบังคับให้ทุกคนแปรงฟันด้วยทุกครั้งที่อะไรครับที่อาบน้ำละหมาดงั้นฮุกมการแปรงฟันเนี่ยนะครับอันนี้มีฮุกมเป็นซุนนะเป็นมันดูบสมควรที่จะปฏิบัตินะครับอันนี้ฮุกมเบื้องต้นก่อนตอนนี้ถ้าหากว่าการอาบน้ำละหมาดของเรามันจะไม่สมบูรณ์หรือใช้ไม่ได้เพราะมีเศษอาหารติดอยู่เนี่ยการบ้วนปากการแปรงฟันมันกลายเป็นวาญิบขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าถ้าเราบ้วนปากเฉยๆแล้วเศษอาหารไม่หลุดออกมาจำเป็นต้องแปรงฟันสีฟันเพื่อให้เศษอาหารหลุดออกมามันก็จะเข้าอยู่ในหลักของฟิกมาลายติมุลวาญิบุอิลลาบีฟะวาญิบของที่เป็นวาญิบเป็นหลักๆเนี่ยคือน้ำละหมาดถ้ามาอาบไปแล้วมันยังใช้ไม่ได้เพราะยังมีเศษอาหารติดอยู่นะเดี๋ยวเวลาไปละหมาดแล้วมันจะกืนเศษอาหารลงไปทำให้ละหมาดเราเสียฉะนั้นการแปรงฟันมันจึงกลายเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อให้การอาบน้ำละหมาดของเราเนี่ยสมบูรณ์น้ำละหมาดเป็นชรัตใช่ไหมครับเป็นชรัตของการอาบน้ำละหมาดเอ้ยของการละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าน้ำละหมาดใช้ไม่ได้น้ำละหมาดไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำประการนั้นไอ้ตรงนั้นมันจะกลายเป็นความสมบูรณ์ไปโดยสืบเนื่องกันตอนนี้ในกรณีที่การอาบน้ำละหมาดเนี่ยเอ้ยถ้าเราไม่แปรงฟันมันก็มันมักกะโรแหละแต่ถ้าไอ้มักกะโรตัวนี้ปล่อยให้เศษอาหารติดอยู่แล้วมันจะถึงขั้นทำให้เสียละหมาดเพราะเผลออันๆไปเผลอกืนเศษอาหารลงไปที่มันหลุดออกมาจากซอกฟันไอ้ตรงฟันปลอมของเราหรือฟันจริงอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นจึงกลายเป็นความจำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ละหมาดของเราใช้ไม่ได้จึงต้องอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยการแปรงฟันการถอดฟันฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องเห็นว่าตรงเนี้ยมันเกลี้ยงแล้วก็ไม่ต้องถอดมาแปรงแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าเอ้ยระบ้วนอย่างเดียวนะมันไม่เกลี้ยงนะจากที่ประสบการณ์ที่ใส่ฟันมาเนี่ยกี่ครั้งก็พอถ้าบ้วนเฉยๆนี่แป๊บเดียวมีเศษอาหารหลุดออกมาแล้วงั้นทำยังไงอย่างนั้นพี่น้องก็ต้องแปรงฟันนะต้องถูฟันด้วยทำเป็นฟันปลอมก็ต้องถอดออกมาแล้วถูให้เกลี้ยงนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับนะก็นะเป็นสิ่งที่ดีเอาเรื่องสุขภาพอีกเรื่องครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าเป็นฤาษีดวงอาจารย์นะไม่เจ็บไม่มีอะไรออกมาแต่บางครั้งเวลาละหมาดเนี่ยครับบอกจะมีเลือดนะฮะออกในตอนที่รุกัวหรือตอนสุญูดที่เราต้องทำท่าโค้งเนี่ยนะทำท่าโค้งอย่างนี้อาจารย์จะนั่งเก้าอี้ละหมาดเลยได้ไหมเดี๋ยวอันนี้ให้นายแพทย์จักรินทร์วินิจฉัยดีกว่า ถ้ามันไม่มีอะไรออกมาแล้วมันจะเลือดมันจะออกมาทำไมอะใช่ไหมมันโดยปกติมันไม่ออกนั่นต้องตอนผมว่าไม่ใช่ที่สีดวงต้องเป็นอย่างอื่นนะอาจจะเป็นลำไส้หรือเป็นอะไรเป็นแผลอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าจริงถ้าหากว่าถ้ารูปว่าไม่ถึงก็ออกอาจารย์ผมว่าเพราะว่าขนาดไปนั่งยองๆไปนั่งชักโครกบางทียังไม่ออกเลยนะแต่ว่าตอนใช่ไหมเบ่งมากแต่ถ้าเบ่งเนี่ยมันส่วนมากคือเกิดจากการอักเสบแผลเวลามันอาจจะขยายตัวอะไรแบบเนี้ยกล้ามเนื้อขยายมันก็ทำให้เลือดออกมาได้อาจารย์ลองวินิจฉัยดีกว่าไม่ใช่ไม่ถูกเนี่ยนะเพราะว่าผมก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่เคยจะได้ยินอย่างนี้เท่าไหร่เพราะปกติแล้วมันฤาษีดวงเอางี้ได้มั้ยอาจารย์นัดเข้าไปแล้วก็ไปหาหมอสองกล้องด้วยหาหมอไปปรึกษาหมอฤาษีดวงมันมีอย่างที่มันมีข้างในข้างนอก external internal นะมันมีงั้นแล้วว่าวินิจฉัยไม่เป็นถ้าข้างในเนี่ยอาจารย์ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรหมอเขาก็อาจจะให้ยาเน็บนะหรือว่าไปรัดยางแต่ถ้าหากว่ามันใหญ่มากเนี่ยเขาก็ต้องผ่าตัดซึ่งถ้ามันออกมาข้างนอกเลยเนี่ยก็อีกอันหนึ่งหรือบางคนก็มีติ่งเนื้อข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อาจารย์ที่ไหมติ่งเนื้อแล้วมีเลือดหยดออกมานะเลือดซึมไหลออกมาบางคนมันไม่ได้เป็นฤาษีดวงอาจารย์แต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอ้ฟิสตูล่ามันคืออะไรล่ะฟิสตูล่าคือทำไมนี่ออกสำเนียงเหมือนฝรั่งเลยนะถ้าจำไม่ผิดคือมันเป็นเหมือนกับอะไรนะอาจารย์ก้นมันรูแคบหูรูเป็นแคบแล้วเวลาตอนที่ถ่ายเนี่ยนะอาจารย์นะถ่ายแล้วมันแข็งแล้วมันไปครูดก็ทำให้ตรงเนี้ยเป็นแผลอันเนี้ยก็เป็นการแบบบาดเจ็บนะเกิดจากบาดแผลชั่วขณะอาจารย์มองยังไงถ้าเขาบอกว่าเขาถ้าเขาโค้งหรือสูดแล้วเวลาทำก้นแหลมแบบนี้แล้วมันเลือดมันออกผมก็ไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นไหมเพราะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นอย่างเลือดออกอาจารย์นะแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นโรคอื่นไม่ใช่แต่ฤาษีดวงอาจจะเป็นจาก
อย่างอื่นที่ทำให้ลำไส้เป็นแผลหรืออะไรแบบนี้บางคนกระเพาะเป็นแผลก็มีอืดดำออกมาอะไรออกมาแต่ว่าอย่างที่ว่าออกเลือดออกมาเป็นบางครั้งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับนะครับถ้าเลือดออกมาในพี่น้องละหมาดใช้ไม่ได้อยู่แล้ว มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนออกมาจากทวารทั้งสองจะในละหมาดนอกละหมาดก็แล้วแต่มันทำให้เสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดละหมาดก็ใช้ไม่ได้แล้วยิ่งเป็นนัยยิสเลือดออกมาแบบนี้เป็นนัยยิสด้วยนะครับครับก็แนะนำให้พี่น้องไปหาหมอไปหาหมอเฉพาะทางอันนี้ต้องเป็ดไปหมอไหนเนี่ยอันนี้ต้องไปหาหมอทางเดินอาหารหรือไปหาหมอสันก็ได้ฮะครับสัญญกรรมนะไปหาหมอตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำแล้วก็ปรึกษาครับนะครับแล้วเราก็บอกว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วผมเวลาปฏิบัติศาสนกิจมันไม่สะดวกมันไม่อะไรจะทานยาหรือยังไงหรืออาจจะเป็นเพราะลำไส้ส่วนปลายนะมันอาจจะบางคนแบบอักเสบหรืออึแข็งมากๆท้องผูกมากๆบางทีมีส่วนนะอาจารย์นะครับใช่อืมก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะครับนะเหมือนรายการนั้นเลยนะมาสมัยก่อนตอนนั้นนะพบหมอศิริราชนะมีลองถามมาบางทีจะตอบให้นั่นก็คือมันก็ฟังอาจารย์ต้องเชิญนายแพทย์ศิริชัยแหละนายแพทย์สายันไม่ใช่คุณหมอโซเล่น่ะอ๋อหมอโซเล่อาจารย์แกอธิบายเก่งเรื่องพวกเนี้ยนะบางทีแล้วมันนึกไม่ออกเลยก็พูดออกมาเฉยเลยเพราะบางครั้งต้องให้แพทย์เขาจริงๆนะมาวิเคราะห์วิจัยมันเกิดจากอะไรเพราะหลายของเราเนี่ยแพร่ของเรามันแพร่แพร่รั่วแพร่ใช่ไหมครับนะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าพรมปูพื้นเดี๋ยวอาจารย์พี่น้องสอบถามว่าจะละหมาดยังไงพี่น้องละหมาดเท่าที่ละหมาดได้นะพี่น้องละหมาดเท่าที่ละหมาดได้ไอ้ตรงที่มีเลือดออกมาพี่น้องหยุดละหมาดไปก่อนไปทำคำสาดไปชำระให้เรียบร้อยถ้าพี่น้องเห็นว่ายืนไม่เป็นไรพี่น้องยืนไปแต่ถ้าพี่น้องนั่งแล้วเลือดมันจะออกพี่น้องก็ท่าไหนที่พี่น้องกังวลว่าทำไม่ได้พี่น้องหยุดทำนะอันนั้นคือสิ่งที่แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าไปก่อนแต่ถ้าเป็นนั่งระยะยาวเลยเนี่ยอันนี้ไม่เพราะพี่น้องยังยืนได้อยู่พี่น้องยังนั่งไม่ได้นะครับพี่น้องนั่งได้แต่พี่น้องรุกุอ์ได้สุญูดได้พี่น้องต้องทำท่าพวกนี้เพื่อเป็นรุกุนของการละหมาดดังนั้นดูตามความเหมาะสมในแต่ละเคสก่อนแล้วกันวันนี้ไม่เป็นไรพี่วันนี้ยืนไปก่อนรุกุอ์ไปก่อนสุญูดไปก่อนถ้าพี่น้องเห็นเอ้ยนี่พอยืนมาพอมาลงมาสุญูดปุ๊บมันออกมาแล้วสมมติอย่างที่พี่น้องว่ามันจะมีเลือดออกมาแบบนั้นพี่น้องหยุดละหมาดเพราะเลือดออกใช้ไม่ได้แล้วไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างก้นล้างอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วลองมาดูละหมาดใหม่เอถ้าละหมาดเป็นแบบนี้อีกอันนี้เป็นอุปสรรคและเป็นความจำเป็นงั้นพี่น้องก็ไปอยู่ในท่าที่พี่น้องทำแล้วเลือดไม่ออกก็แล้วกันฟัตตะกุลลอฮัมมัสตะตะตุมหรือมันกับฮะดีษของอิมรอนอิบนุฮุซัยที่บอกว่าเป็นฤทธิ์สะดวกนะยืนได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนถ้าขยับแล้วเลือดมันออกนอนเฉยๆนิ่งเฉยๆนะแล้วก็นึกว่าตอนนี้เราทำท่าอะไรอยู่อันอะไรอยู่แค่นั้นนะครับพอเราตาลาอัลลัมครับอาจารย์เลี้ยงแมวไหมอาจารย์เลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงแมวนะเลี้ยงเขาบอกว่าพี่น้องไม่มั่นใจหรือยังไงนะถามมาบอกว่าอาจารย์ครับทำไมขนแมวเป็นนัยยิสทั้งที่น้ำลายของมันไม่ใช่นัยยิสเออขนแมวเป็นนัยยิสไหมก็ทัศนะของบ้านเราในมัซฮับชาฟิอีนักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาถือเป็นนัยยิสอ๋อนะครับก็ถือเป็นนัยยิสครับจริงๆอยู่ฮะจริงๆแล้วน้ำลายมันนัยยิสฮะดิษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนไปสอบถามน้ำที่เหลือจากแมวมันดื่มแล้วเนี่ยรอยคือเป็นรอยแมวดื่มเนี่ยเราจะเอามาใช้ได้ไหมเราซูลบอกเอาไปใช้ได้ถ้าไม่รังเกียจไม่อะไรไปใช้ไม่มีอะไรเพราะน้ำลายของมันสะอาดเป็นนะฮามินัตตอวาฟีนวัตตอวาฟาตอะไรกุ้มเพราะแมวเนี่ยมันล้อมหน้าล้อมหลังพันแข้งพันขาเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นอมูมุลบันวาแต่ส่วนขนแมวที่ทัศนะของนักวิทยาการเขาส่วนหนึ่งเขามองว่าเป็นนัยยิสก็เป็นเพราะว่าขนแมวเนี่ยนะครับตัสรีฟีฮิลฮายะก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเพราะว่ามันโตได้อย่างสมมติเหมือนขนแพะขนแกะเนี่ยเวลากันไกลไถไปแล้วอีก2เดือนขึ้นมาเต็มอย่างเก่าครับแสดงว่ามันโตได้เขาจึงถือว่ามีชีวิตฉะนั้นมากุติอะมินัลบะฮีมาติวะฮิยะฮัยยะตุนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ถูกตัดออกมาจากตัวสัตว์แล้วมันยังมีชีวิตอยู่ไอ้สิ่งนั้นให้ถือว่าเป็นไมตะมีซากมีค่าเท่ากับเป็นซากของมันเราตัดหางมาตัดหูมาตัดอะไรมาก็แล้วแต่ตัวมันยังมีชีวิตอยู่ยังเดินป้อตัวหูแหว่งหางแหว่งไอ้หางที่ตัดมาเนี่ยเอาไปแกงไม่ซอหูที่ตัดมาเอาไปทำกับข้าวไปทำอะไรไม่ซอฟถือว่าเป็นนัยยิสเป็นไมตะฉะนั้นขนแมวที่มันหลุดออกมาจากตัวเนี่ยตัวมันยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นไอ้ขนที่หลุดออกมาจึงมีหุกกลมเป็นนัยยิสตามทัศนะของวิชาการกลุ่มนี้แต่ถ้าสมมตินะแม้กระทั่งกลุ่มนักวิชาการที่เขามองว่าเป็นนัยยิสแต่ถ้ามันเยอะจนกระทั่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทำความสะอาดไม่ได้เนี่ยมันเกลื่อนไปหมดเลยแมวมันขนหลุดทำยังไงอ่ะก็ต้องเลยตามเลยเป็นอุโมงค์บุญบรรวาไปแต่ถ้ามันมีแค่เส้นเดียวขนเดียวตับอะไรตับแค่อะไรนะสะบัดตับปัดมันให้มันหลุดไม่ให้มันเป่าไปที่อื่นหาอะไรเครื่องดูดฝุ่นมาดูซะอันนี้สำหรับทัศนะของคนที่เขาเชื่อว่าเป็นนายิสแต่ถ้าคนเข้าใจว่าไม่ใช่นายิสละหมาดไปทั้งอย่างนั้นเลยไม่มีปัญหาหรอกครับครับเรื่องของมุฮัรรอมนะกลับมาอีกทีหนึ่งอาจารย์นะเพราะว่าเราพูดกันในสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์นะเกี่ยวกับเรื่องของบางคนเนี่ยไม่อยากจะทำงานบุญทำอะไรในช่วงเดือนมุฮัรรอมนะเพราะว่ามันไม่ดีอ่ะฟังแล้วมันไม่ดีนะมุฮัรรอมชื่อกับมุฮัรรอมฮารอมเนี่ยไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้พี่น้องก็ถามมาครับอาจารย์นะบอกว่าผมคุยกับว่าที่ภรรยานะเจ้าสาวนะเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยนะว่าเออเราจะทำบุญแต่งงานกันเดือนกันยานี้ครับนะแต่พ่อแม่เธอเนี่ยไม่ยอมให้แต่งกันจะแต่งเดือนกันยานี่แหละนะก็บอกว่าพ่อแม่ผมไม่ยอมให้แต่งบอกต้องให้เลยเดือนมุฮัรรอมออกไปก่อนเพราะกันยามันตรงกับมุฮัรรอมครับนะมันอยู่ในมุฮัรรอมอยู่ยันอย่างนี้ทำไงดีครับอาจารย์ฮะแนะนำด้วยครับอาจารย์ก็ลูกสาวเขาก็ไม่แต่งให้ตอนนั้นจะทำไงก็แต่งไม่ได้อันนี้เป็นอุปสรรคแล้วก็คือมีอยู่ทางหนึ่งก็คือพูดคุยทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองใหม่วลีใหม่ย่อเชื่ออะไรยังไงเนี่ยลองคุยกันซิไปคุยกับเขาเชื่อแบบนี้มันไม่น่าจะถูกนะละสมมติเอาผมยอมไม่แต่งก็ได้แต่ย่อต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ถ้าย่อยังเชื่อว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนอาเพศเดือนอาถรรพ์เดือนกาลกินีแต่งงานไม่ได้อะไรไม่ได้ย่อเชื่อแบบนี้ไม่ถูกนะแบบนี้ผมไม่แต่งก็ได้นั่นนะอย่างนั้นเลยบอกกับเขาไปเลยผมไม่แต่งก็ได้ผมไม่เอาครอบครัวแบบนี้เขาชอบอาจารย์ชอบคนนี้ผมไม่แต่งเลยคุณร้อนเด็ดเดี่ยวมากไม่เขาอาจจะเฮ้ยทำแล้วลูกสาวเราเดี๋ยวก็เป็นอะไรนะอะไรไม่ขันมากก็สิเดี๋ยวเขาอาจจะย่อยอมก็ได้ย่อยอมก็ได้ใช่ไหมแต่เราไปแข่งกับเขาย่ออย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะย่อแบบรู้แล้วกระทะใหม่ไม่ต้องเลยจบเลยไม่ต้องคุยกันแล้วนะคุยกันดีๆจ้าละอืมจ้าละนะครับแต่ก็เตรียมงานไว้แล้วอันนี้เยินไปแล้วใช่บางทีอาจจะไปดูของชำร่วยไปนัดงานรัดร้านอะไรน่ะนะใช่มั้ยอืมจริงมันต้องเลิกคิดกันได้แล้วนะเรื่องของวันดีวันเลิกวันอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยต้องคุยกับผู้ปกครองแหละที่ทำไมถึงเชื่อแบบนี้เราต้องพยายามหาเหตุผลหาคำอธิบายไปชี้แจงกับเขาว่าไปเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ทำบุญทำงานอะไรแบบนี้ไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องผมเคยได้ยินมีครั้งหนึ่งใครอาจารย์ฟาริดหรือใครนะครับที่โต้เรื่องชีอะห์เนี่ยโต้กับชีอะห์ก็บอกว่าหรือผมไปอ่านเจอตรงไหนนะวันละตอนจำไม่ได้ละนานละท่านคอลีฟ่าอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่งงานกับท่านหญิงไอชาเนี่ยเอ๊ะท่านไม่ใช่ไอชาท่านหญิงฟาติมะห์นะครับเราเดียนเล่าแต่ละอันฮะลูกสาวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฟีอาวะอิลิสนะเขาอ้างว่าอยู่ในหนังสืออะไรอะไรไม่ได้นึกว่าพี่น้องจะมาถามชอบถามยากไหมเป็นนักประวัติศาสตร์ในแนวซุนนะห์เราเนี่ยนะครับยืนยันรับรองว่าท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุตามทัศนะที่มีน้ำหนักกว่าเนี่ยแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมะห์ในวันอาชุรอเนี่ยไม่ใช่วันอาชุรอในเดือนมุฮัรรอมต้นเดือนต้นปีเลยแต่จะตรงกับอาชุรอหรือเปล่าไม่รู้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมตอนนี้พวกชีอะห์น่ะเขาไปเข้าใจว่าถ้าอาชุรอมุฮัรรอมเนี่ยมันเป็นเดือนสาเพศเป็นเดือนโศกเศร้าของพวกเขาเขาก็เลยไม่ไอ้เรื่องแต่งน่ะเขาไม่คิดกันอยู่แล้วแหละตอนนี้เราซุนนีเนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นะแค่ซุนนีน่ะอย่าไปเหมือนเขาสิเขาเดือนโศกเศร้าเขาเดือนไม่ดีเราจะไปเมดีตามเขาเป็นอาเพศอาถรรพ์งั้นเราก็ทำให้มันไม่เหมือนเขาแตกต่างเขาก็ไม่แตกเราแต่งได้เราจะไปถือเรื่องอาถรรพ์เรื่องอะไรนะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ครับก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายจะนะเหลือประมาณสัก4นาทีอาจารย์นะมีอะไรจะฝากไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคำถามยาวไหมอาจารย์เดี๋ยวตอบคำถามกันแล้วค่อยเดี๋ยวผมดูตารางด้วยก็มีบรรยายนะจ๊ะนะเห็นอยู่เนี่ยคือวันที่6อาจารย์บินฮัสซันนะรางวัลของผู้ที่อดทนที่ที่6กันยานี้นะครับมัสยิดอิกอมาตินมุมินีนไซน้อยครับบางบัวทองของอาจารย์ก็มีบรรยายเนี่ยจ๊ะนะที่บ้านที่บันโตฟ้าวันศุกร์เนี่ยนะครับวันศุกร์นะครับที่บันโตฟ้าแดงชิดหรือตัวนะแดงชิดตัวนะเชโกเราเนี่ยนะครับที่บางบัวทองของละครนะครับหลังละหมาดอิชะหลังมักริบอาจารย์อบูบักฉิมวิเศษนะครับแล้วก็หลังอิชะผมกับท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี
นะครับวันเสาร์ที่5นะครับบรรยายประจำเดือนที่มัสยิดรอยัลดิสุนันตั้งแต่10นาฬิกาจนกระทั่ง12นาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับเอาแค่2งานนี้ก่อนนะเพราะว่าที่จะเป็นเรื่องของงานวาลิมาแล้วก็บรรยายเล็กๆแหละครับอาจารย์ครับก็ช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยให้พี่น้องนั้นร่วมสนับสนุนยอดทีมทีวีครับพี่น้องอย่าลืมยอดทีมทีวีนะนะครับวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับจะมีการรณรงค์ประจำเดือนนะครับสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวีเนี่ยจะเปิดรณรงค์รับบริจาคเป็นกรณีพิเศษแบบนี้เดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องโทรเข้ามานะครับพี่น้อง เราจะพยายามระดมครูบาอาจารย์ที่เป็นวิทยากรประจำของเรานะครับมาตั้งแต่ช่วงอาซัตนะครับหรือก่อนอาซัตก็มีมั้งนะครับนะครับแต่ว่ามีตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยหรืออะไรเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงอัสรีเพราะถ้าเป็นวันพิเศษแล้วถึงจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงประมาณสัก16นาฬิกา4โมงเย็นเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงมักริบแล้วก็จะมีหลังมักริบไปอีกช่วงหนึ่งจนกระทั่งไปสู่ช่วงรายการปกตินะครับรายการปกติคุยย้อนรอยถ้าจะไม่ผิดนะครับคุยย้อนรอยก็จะมีวิทยากรประจำรายการเข้าแล้วก็จะมีคณะกรรมการบางส่วนอาจจะอยู่ร่วมรายการเพื่อเปิดรับบริจาค กับพี่น้องแต่ว่าในช่วงอัสรีเนี่ยในช่วงอัสรีเนี่ยผมคณะวิทยากรผู้บริหารท่านผู้กองนะครับท่านอาจารย์ดุลรชิดนะครับก็จะมาร่วมเปิดโอกาสให้พี่น้องได้โทรเข้าช่วยเหลือสถานีนะครับเพราะว่าสถานีเนี่ยไม่ค่อยจะมีโฆษณาอะไรสปอตอะไรนะไอที่โฆษณาอยู่ก็3หนุ่ม3คราวเนี่ยแหละครับโฆษณากันเอง แล้วก็เชียร์กันเองอยู่นี่แหละก็หวังว่าพี่น้องจะได้ช่วยเหลือพี่น้องบริจาคมาแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่าของที่จะเป็นแทนน้ำใจของพี่น้องนะเป็นฮะดียะห์ที่จะมอบให้กับพี่น้องก็แล้วแต่ครั้งแล้วแต่ที่ทางฝ่ายผู้บริหารจะจัดหามานะบางทีก็เป็นเครื่องต้มไข่บางทีก็เป็นยาตรงกัดอาลีเป็นน้ำมันFor I Life หรืออะไรก็แล้วแต่นะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้ทำให้สถานีเนี่ยก้าวเดินนะครับต่อไปข้างหน้าพี่น้องจะได้ดูรายการถามจังตอบจริงจะได้ดูรายการอิสลามมีคำตอบมีทางออกนะหรือว่าอะไรจะมีดีมาโชว์อะไรก็แล้วแต่หรือกุรอานครูฟาริดาอาจารย์บิชโกดครูมันโซดทั้งหมดที่เป็นรายการที่พี่น้องติดตามอยู่เนี่ยถ้าพี่น้องสนับสนุนรายการต่างๆเหล่านี้จะอยู่กับพี่น้องเรื่อยไปแต่ถ้าพี่น้องไม่สนับสนุนเราก็จำเป็นต้องลดวิทยากรลงอาจารย์ถามเองตอบเองอาจารย์ลดไม่ใช่คนไม่ใช่อาจารย์ลดรายการทางศาสนาลงเพื่อที่จะเอางานโฆษณาเนี่ยมาให้เยอะใช่ไหมครับเพราะเราต้องหารายได้มาทดแทนแต่ถ้าโอ้ตอนนี้สตังเราเยอะแล้วเราไม่ง้อแล้วพวกนั้นเราก็จะเอาวิชาการอัดไปให้เต็มเลยครับโล่งไปหน่อยนะก็ไม่ตัดแล้วครับเชิญนะครับก็นะยังไงก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าบอกตรงๆว่าทีมงานที่ยาทีมทีวีรวมถึงบรรดาคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับตั้งใจจริงๆในการทำยาทีมทีวีเพื่อที่จะให้ผลออกมาดีรวมถึงได้วิชาการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ถึงท่านพี่น้องนะครับยังไงก็ช่วยกันนะครับวันพฤหัสนี้นะครับตั้งแต่ตอนเย็นเลยนะท่านพี่น้องสามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้แล้วก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรารวมถึงบรรดาคำถามด้วยต้องขอมาอัพพี่น้องมากๆเลยนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ยที่ท่านพี่น้องถามมาทั้งทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมก็เอามาถามก็ยังมีคำถามที่ติดค้างกับพี่น้องเดี๋ยวโอนให้รายการอื่นๆต่อไปนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะเก็บเอาไว้หรือว่าให้ทางคุณนาอีมเนี่ยนะในพรุ่งนี้นะรายการของจามีนนะครับอิสลามมีคำตอบนะครับก็จะตอบในนั้นหรือนะครับเราจะเก็บเอาไว้ในสัปดาห์หน้านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องขอบคุณคงจะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงนี้นะครับวะบิลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอะมาซิลนาอะมาซิลนานะห์ชาอะมาซิลนานะห์ชาอะมาซิลนานะห์มะดุมาซิลนานะซีนาอันนะอิบาลาอิลาฮะ